หลายท่านหลายคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยผมก็ไม่สามารถรับรู้ได้หรอกครับว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านคนนะผมไม่รู้หรอกเพราะบางคนก็ดูแต่ถ้าหาว่ากดปุ่มเข้ามาเนี่ยก็จะรู้จำนวนผู้คนเนี่ยก็จะรู้ตรงนั้นไอ้ที่ดูเฉยๆไม่ได้กดปุ่มอะไรเข้ามาเลยเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะไปรู้ได้หรอกครับแต่รู้แน่ๆอะไรกันว่าความกลัวเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณเมื่อกี้รู้แล้วใช่ไหมความสุขอยู่ที่ความพอใจนะเห็นไหมแล้วความพอใจล่ะอยู่ที่ไหนอ่ะความพอใจเนี่ยถามว่ามันมีเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดกันหรือเปล่าเนี่ยไม่มีเนาะหรือว่าใครมีบอกนะครับนะเครื่องวัดความพึงพอใจเนี่ยถ้าใครมีบอกครับเอาว่าไม่มีก็แล้วกันเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยมันจะรู้ได้ไงล่ะเนี่ยเราจะรู้ได้ไงล่ะถ้าเราไม่รู้เองคนอื่นจะมารู้เราได้ไหมเนี่ยคนอื่นไม่มีสิทธิ์จะมารู้ได้เลยครับเรื่องนี้งั้นเราจำเป็นจะต้องรู้ของเราเองเนาะความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับพอดีเรื่องอะไรกินให้พอดีนอนให้พอดีทำงานให้พอดีง่ายๆฟังให้พอดีดูให้พอดีดมให้พอดีกินให้พอดีสัมผัสแต่ต้องใดๆให้พอดีบอกแล้วไงว่าความพอดีเนี่ยไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดนะแต่เชื่อมั่นเกินร้อยนะว่าทุกคนทุกท่านจะต้องรู้เองตรงนั้นนะครับฮะถ้าเราหยุดความพอดีใดๆได้เนี่ยผมว่านะนั่นคือความสุขลองใคร่ครวญดูสิครับว่าเป็นไปได้ไหมใช่ไหมหรือมีช่องทางอื่นไหมที่จะทำให้เรามีความสุขโดยการผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสนะครับนะเอาล่ะไปต่อ แล้วความทุกข์ล่ะทีนี้มันก็ไม่ต้องคิดเลยอ่ะมันอยู่ตรงกันข้ามอ่ะตรงกันข้ามเป๊ะเลยความทุกข์เห็นไหมแต่ถ้าหากว่าจำแนกแยกย่อยแยกแยะออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วคำว่าได้ยินพอดีเอาการสนทนากันมากไปไหมแต่ละวันน้อยไปไหมมีกันบ้างหรือเปล่าในแต่ละวันเนี่ยสำคัญนะเออสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยใกล้ชิดก็คือครอบครัวนั่นแหละครับโดยไกลคือเรื่องของการงานประจำวันเนี่ยใช่ไหมล่ะห่างจากนู่นกับนู่นน่ะเพื่อนฝูงญาติมิตรนะครับอื่นๆอีกล่ะแหมไหมเนี่ยพอละแตกส่วนย่อยไปแล้วนะไอ้แค่หูอย่างเดียวนะตาอะไรทีนี้ครับจมูกอะไรทีนี้เห็นไหมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดอะไรทำนองเนี้ยครับเนี่ยลองจำแนกออกไปทีน้อยสองน้อยเนี่ยมันจะแตกเป็นต้นเป็นกอขยายไปเรื่อยๆของมันเองขอให้มีความคิดตัวต้นเป็นหลักแล้วมันก็จะไปต่อได้โดยไม่มีจุดสิ้นสุดมันก็เวิร์ดไวด์เวฟสิครับตัวนี้เห็นไหม
รู้ไปทั่วๆไปผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายรู้แสนรู้รู้เกินรู้รู้จนกระจนไม่มีอะไรจะให้รู้ทีเนี้ยทำได้ไหมครับ จริงๆเรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะแค่นี้ก็สรุปได้อ๋อนี่เหรอความสุขสุดท้ายก็มาอยู่ที่ความเข้าใจนะครับพอใจจนเข้าใจใช่ไหมนะกินมาเยอะพอใจกินกินมาเยอะเปรียบเทียบแล้วโอ้เข้าใจแล้วเนี่ยใช่ไหมสุดท้ายมาลงที่ความเข้าใจนี่มั้งเพราะฉะนั้นความเข้าใจมันจึงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากความเข้าใจเนี่ยนะพอใจเข้าใจก็คือเรื่องใจทั้งหมดใช่ไหมดมดูพอใจเข้าใจก็เรื่องใจเหมือนกันกินดูเปรี้ยวหวานมันเค็มเปรียบเทียบไปมาอ๋อเข้าใจเป็นเช่นนั้นสุดท้ายก็ประมวลผลแล้วเข้าใจเข้าใจทุกอย่างมันเข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นอายตนะ5เนี่ยมันเวลามันรวมปุ๊บเป็น1ก็คือใจนะครับพอใจเข้าใจมั่นใจมันก็มีจุดจบได้ แต่ถ้าหากว่าประสิทธิ์สิ่งที่เราให้ฟังเนี่ยมันก็คาราคาซังเนี่ยมันติดใจเนี่ยใช่ไหม เมื่อมันไม่เข้าใจมันก็ติดใจติดใจก็อยากจะรู้เนี่ยถ้าเข้าใจมันรู้แล้วว่าเข้าใจแล้วโว้ยจบเห็นไหมครับผลของความเข้าใจมันจึงเลอเลิศประเสริฐสิเวลัยคือตรงนี้เองครับเอามีใครจะย้อนแย้งอยู่เนี่ยครับเอาหาช่องทางย้อนแย้งดูงอกเราสิย้อนแย้งมาเอามาแชร์กันต่อก็ต่อยอดไปมาเป็นปกติในบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นในเรื่องของสุขภาพและปัญญาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีปัญญาปัญญาคือความเข้าใจอ่ะหรือความเข้าใจเท่านั้นจะนำไปสู่ปัญญาที่ถูกต้องตรงจริงใดๆก็ตามนะเข้าใจในเรื่องราวของตัวเราทั้งหมดเนี่ยนั่นของตัวเราทั้งหมดนะ เข้าใจเรื่องราวที่เราเห็นเราฟังอะไรต่างๆภายนอกร่างกายเราทั้งหมดนะเห็นไหมมันจะหมดทุกอย่างมันก็ต้องเป็นปัญญาอย่างเดียว แล้วปัญญาที่ว่านี้ไม่ใช่ปัญญาแค่ภาษานะปัญญาที่มันก็โหดูดื่มซับซ้อนซับซ้อนแยบยลแล้วก็แยบคายเนียนทำนองนี้ครับมันจะไปรูปแบบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นนะฮะแต่ละวี่แต่ละวันก่อนหลับก่อนนอนก็ใคร่ครวญกับสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังวันละน้อยสองน้อยวันละอย่างสองอย่างพวกนี้ครับมันก็เหมือนกับเก็บสะสมออมทรัพย์ออมทรัพย์ออมปัญญาประมาณนั้นนะครับลองคนไหนก็ตามที่ไม่เคยใคร่ครวญกับสิ่งเหล่านี้ที่ผ่านมาก็ลองกลับมาให้ความสำคัญลองดูว่าฐานะที่คนอยู่ในจอลุงออกและท่านอยู่หน้าจอมันไปกันได้ไหมเมื่อไปกันได้ก็บอกลูกบอกหลานบอกใกล้ๆต่อๆกันไปหรือคนใกล้ชิดติดกันคนไหนๆก็ตามเดี๋ยวก็ส่งต่อไปทุกวันนี้มันคลิปส่งลิงก์ไปหาเพื่อนฝูงมันน่าคิดนะลองหยุดคิดดูสิเฮ้ยมันดีนะอย่างเงี้ยหรือมันไม่ดีประการใดก็ถ้าไม่ดีก็อย่าไปส่งอย่าเสียคนเอา ถ้าเห็นว่าดีก็ส่งแชร์เข้าไปมันก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันผมว่านะมันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาเอาล่ะเปลี่ยนเรื่องเลยสรุปก่อนก็แล้วกันว่าความสุขที่ความพอใจความพอใจหรือความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเรา อีกเราคือใครอะไรทีเนี้ย
ไอ้ตรงนี้ก็สำคัญมากๆถ้าตัวเราไม่รู้จักตัวเราว่าเราคือใครเนี่ยมันไม่รู้จะไปยังไงนะมันเคอะเขินหมดอ่ะเราคือใครแปลว่าต้องรู้สถานภาพตัวเองด้วยนะครับรู้สถานะ ภาพของตัวเราเองเห็นไหมนี่ครับว่าเราคือใครในเบื้องต้นเพราะมันต้องใช้กับผู้คนใกล้ชิดถ้าไม่รู้จักสถานภาพของตัวเองเนี่ยเขินนี่เนี่ยเห็นไหมเปิ่น รู้ไม่เจอเลยเป็นตัวตลกไปเลยในไปอยู่ในจุดใดของสังคมเนี่ยใช่ไหมง่ายๆเลยครับว่าถ้าเราไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของสังคมซึ่งอาณาบริเวณแห่งนั้นทุกคนต้องการความเงียบเนี่ยมีเราอยู่คนเดียวโทรศัพท์มาก็ใส่ก็เต็มเลยเสียงเนี่ยก้องเต็มห้องเลยเนี่ยนี่ลักษณะเนี่ยแปลว่าไม่รู้จักสถานภาพของตัวเองก็เลยกลายเป็นตัวตลกในบริเวณนั้นไปเลยนะอย่างเช่นวันนี้ผมไปติดต่องานทางราชการพอยื่นเรื่องปุ๊บเขาบอกนั่งคอยครับแค่นี้เองมันพูดได้แค่นี้ใช้คำว่ามันเอ้าเราก็นั่งคอยทีเนี้ยชั่วโมงแล้วยังไม่กระดูกกระดิกเลยเอ้ยมันจะเข้า2ชั่วโมงแล้วทีเนี้ยลุงหมอก็ไม่พูดหรอกครับประชดยืนตรงแม่งอย่างเดียวโทษทียืนอย่างเดียวมีที่นั่งแต่ไม่นั่งนะรู้ไหมลุงหมอกำลังด่ามันนะด้วยกับกิริยานั่งยืนนิ่งๆเนี่ยยังไม่รู้สึกรู้สานะโอ้ยมนุษย์พันนี้เนี่ยยอมเรียกด่าด้วยความนิ่งนี่แหละดูสิมันจะด้านไปขนาดไหนพอดีพอจะมีเวลาไม่ใช่ไรครับจนทั้งที่สุดแล้วถามอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ต้องถามนี่แหละครับใบคิวนะโอ้โหต้องถามพอถามมันก็ชี้ไปที่นู่นเนี่ยแล้วพูดภาษาก็ไม่เข้าใจเลยใช้ชี้ไปนู่นแปลว่าชี้ไปอีกห้องอื่นใช่ไหมเอาไปห้องนึงทีนึงก็ไม่ต่างกันแล้วครับเล่นภาษาใบเลยทีเนี้ยไม่ต้องพูดแล้วครับเอาเลขคิวให้เขาดูคืออะไรสุดท้ายก็นั่งคอยค่ะเรื่องอย่างนี้เนี่ยฮะต้องมีเงื่อนไขของเวลานะครับกำลังจะบอกว่าคนทำงานเนี่ยคอยครับประมาณ15 นาทีมันจะเสียตรงไหนประมาณเนี่ยนะครับใช่ไหมครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับไม่รู้ถ้าเป็นผมทำงานเนี่ยผมจะมีเงื่อนไขของเวลาตลอดการเดินทางนัดหมายเหมือนกันครับถ้าเป็นผมนะเดี๋ยวถึงไม่เอาเดี๋ยวไปไม่เอาเห็นไหมออกจากบ้านแล้วเดี๋ยวนี้ออกจากบ้านไปเลยนะออกแล้วนะนี่ทีนี้คนที่เขานัดเรานี่ออกจากบ้านแล้วเดี๋ยวนี้ถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทีนี้อ่ะคนเดินทางก็ต้องรู้เองว่าประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเนี่ยบอกแค่นี้เองเพราะเราไม่สามารถที่บอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งถึงมันบอกไม่ได้เพราะการจราจรแต่บอกเวลาออกเดินทางเนี่ยครับถ้าจะมีการสื่อสารถึงกลางทางแล้วเห็นไหมใช่ไหมอีก1 ใน 4 ส่วนถึงแล้วเนี่ยคือมันต้องมีเงื่อนไขของเวลาแล้วก็ระยะทางเอาไว้ด้วยครับในการนัดหมายในการนัดหมายพวกนี้ไม่เช่นนั้นใดๆมันโอ้โหคนคอยมันลำบากถ้าบอกเวลาครึ่งชั่วโมงเสร็จนะเราจะไปทำอย่างอื่นบ้างปวดห้องน้ำห้องท่าประมาณนั้นนะครับหรืออื่นๆอีกแหละ
จะไม่นั่งแช่อยู่งั้นได้ยังไงโอ้ยคนไม่ให้ความสำคัญเรื่องเวลาเนี่ยโอ้โหผมไปเคืองมากต้องให้ความสำคัญครับไม่ได้ทิ้งหรอกครับแต่ให้ความสำคัญหน่อยเพราะนั้นไอ้ผมถ้าไอ้หงดเหงิดมันมีทุกคนแหละแต่ผมก็ไปแสดงบทบาทอื่นยืนนิ่งยืนนิ่งโทษที่สุภาพยืนนิ่งแม่งเลยประชดเป็นยังไงอ่ะดูสิมันจะหน้าด้านขนาดไหนมนุษย์มันก็ด้านจนได้แหละครับเพราะมันเป็นความเฉยชินของมันไม่มีใครมาทักท้วงเรื่องอย่างนี้นี่นะครับมันต้องทำยิ่งราชการแล้วมันจำเป็นมากบอกคนไม่นั่งคอยไม่ได้แล้วประมาณกี่นาทีจะเสร็จสับมันจะตายอยากจะหลุดเหมือนกันเลยครับพอดีมันมีคำว่าเครดิตโซเชียลระวังภาษามีเครดิตโซเชียลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับเวลานัดหมายเนี่ยให้มีเงื่อนไขของเวลาให้กับผู้คนเขาได้พิจารณาหน่อยไม่ใช่หรอกครับของผมเนี่ยอีก2นาทีถึงเนี่ยเรารู้แล้วระยะทางมันพูดได้แล้วตอนนี้อีก5นาทีถึงแน่อย่างเงี้ยเปิดประตูได้เลยรินน้ำมาไว้ให้กินเลยประมาณไม่ได้นะทางผมมันจะเป็นยังไงนะจะถึงแล้วก็บอกเวลาจะถึงดิเนี่ยอันนั้นมันฟิกเลยทำนองเนี้ยมันก็จะง่ายทีนี้คนรับสายปลายทางมันก็จะไปทำอะไรก็ทำได้ใช่ไหมเวลาที่มันต้องอย่างนั้นสิครับยืนนั่งอ้าปากนั่งคอยอยู่ได้ยังไงผ่านไปที่ว่ามาทั้งหมดนี้ก็คือหนีไม่พ้นก็ว่าความสุขด้วยความพอใจความพอใจด้วยความพอดีความพอดีที่ตัวเราคือใครมีสถานภาพเป็นเช่นไรทำอะไรอยู่หน้าที่สิทธินี่เป็นต้นก็ต้องจำแนกให้ได้ครับหน้าที่สิทธิใช่ไหมครับหรือพึงพอใจอะไรก็ได้ไม่ต้องเรียกร้องสิทธิเนี่ยก็พอใจอ่ะแต่ขอข้าวกินหน่อยนะประมาณนั้นขอข้าวกินนะอย่าให้หิวเนาะหรือว่าหิวขอกินนะเวลาหิวไม่ได้กินน่ะตาลายแล้วยุ่งนะเห็นหมูตัวเท่าช้างเห็นมดตัวเท่าหนูเห็นหมูตัวเท่าช้างเห็นมั้ยน่ะเห็นบิดอนมารดาเป็นผักปลาไปแล้วนะมีหน้าที่มีคำว่ากล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็คือตรงนี้แหละครับก็คือขายเวลานั่นนะครับใช่ไหมเก้าโมงเช้าประมาณใช่ไหมถึงแล้วนะมีเงื่อนไขของเวลากำกับไว้น้อยผิดเวลามากจนเกินมันก็เกินไปครับคนทำงานก็เหนื่อยเหมือนกันมาเนี่ยคนนั่งคอยก็เหมือนกันนะโว้ยใช่เปล่าพี่เนี่ยฮะสถานภาพคอยลำดับด้วยนะเอาล่ะจากความสุขด้วยความพอใจต่อมาถ้าไม่พอใจมันก็เป็นความทุกข์ใช่ไหมพอรู้ด้านที่หนึ่งหมดแล้วนะได้อีกด้านมันก็ตรงกันข้ามกับเท่านั้นเองก็เป็นความทุกข์แล้วความกลัวทีเนี้ยมันมาจากไหนย้ำนะฮะความกลัวมาจากมันเป็นเรื่องราวของสัญชาตญาณนะความกลัวแต่มันก็ยังมีที่มาจนเท่าไหร่ความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นเนี่ยนี่สำคัญนะเมื่อกี้ความสุขตอนนี้ความกลัวความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นเริ่มต้นกลัวตายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวตายเราไม่เข้าใจในการที่จะดูแลตัวเองรักษาตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติเราไม่เข้าใจจริงๆธรรมชาติมันต้องมีการเรียนรู้เลยนะครับมันธรรมชาติมันธรรมดามันคอมมอนเซนส์ธรรมดาธรรมดานี่เองนะธรรมชาติเนี่ยมันจะรู้เองเป็นเองมันมีเองเพราะมันธรรมชาติธรรมชาติอ่ะไม่ต้องมาตั้งกฎตั้งเกณฑ์ไหนๆเลยคำว่าธรรมชาตินะเอานะประเภทที่บอกว่ากลัวมันไม่เข้าใจนะความกลัวมาจากไม่เข้าใจอ่ะนะกลัวตายไงกลัวเจ็บกลัวตายเจ็บเท่านี้กลัวเจ็บมากกว่านี้เจ็บเท่านี้ยังพอทำเนา
ประเดี๋ยวเดียวก็จะหายเจ็บแต่ไม่ใช่แต่มันก็เจ็บมากขึ้นเพิ่มขึ้นเจ็บมากขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยทั้งปวดทั้งเจ็บทีนี้อ้าวทั้งปวดทั้งเจ็บทั้งเลือดทั้งหนองประมาณนั้นครับก็ร้องโอดโอยไปก็ไม่เข้าใจว่าทำไงใจหายเจ็บหายปวดทีนี้ก็เลยไปหาใครก็ไม่รู้ทีนี้เห็นไหมก็ได้เรื่องทันทีแหละทำนองนี้นะครับก็ไปไม่เข้าใจงั้นกลับมาที่เดิมว่าทำอย่างไรเราจะให้ตัวเราเข้าใจตัวเราอะไรครับเห็นไหมมันก็มาถึงตรงนี้พอเวลาเข้าใจแล้วความกลัวมันจะไม่เกิดขึ้นเช่นก็ผมเข้าใจในเรื่องของการสูบยาเนี่ยผมจะไปกลัวมันทำไมมะเร็งมะเสงมะเมียมะแมว่าระกาจอกุลผมจะไปกลัวมันไปทำไมแล้วก็ผมเข้าใจอะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจคนทั้งโลกเนี่ยไม่เข้าใจก็กลัวทีนี้อ่ะเห็นไหมฮะสูบบุหรี่สูบยาเป็นมะเร็งปอดนะโว้ยถุงลมโป่งพองนะว่ามันเป็นยังไงถุงลมโป่งพองก็มันไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจตัวเราอ่ะรู้จะให้ว่าไงทีนี้ก็กลัวต่อเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมครับเอาเถียงไว้ที่ว่าเนี่ยอ๋อโทษเถียงย้อนแย้งไว้ที่เนี่ยก็มันไม่เข้าใจตัวเราอ่ะปอดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เลยนี่เกิดมาไม่เคยเห็นปอดตัวเองเลยปอดอยู่ไหนถามเด็กอยู่ระหว่างขาครับอ้าวระหว่างขาขาพอจะรู้ถ้าระหว่างขาเฮ้ยมีตรงไหนวะเนี่ยคลําดูเฮ้ยมันไม่ใช่ปอดมันเป็นอย่างอื่นซะนี่ก็มันไม่เข้าใจอ่ะงั้นทำไงจะให้เข้าใจนะนี่แหละก็ต้องสอแสวงหาล่ะพี่เอ้ยจะมาละสอแสวงหายังไม่ได้ผมรู้จะว่าไงมันกันครับทีนี้ก็ยอมนะครับจนด้วยกล่าวแบบนั้นนะครับก็เพราะเช่นนั้นนะมันต้องมีรายการบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้ได้สลับกันทุกๆประมาณ2ทุ่มเนี่ยก็เพราะเช่นนั้นมันต้องมีตรงนี้มาเล่าสู่กันฟังแชร์กันไปแชร์กันมาอยู่เนี่ยพอที่จะเข้าใจพอเข้าใจแล้วมันก็จะไม่กลัวทีนี้ครับยังไม่พอนะเข้าใจยังไม่พอต้องมีความมั่นใจอีกเนี่ยเห็นเช่นลุงหงอกเนี่ยมั่นใจเกินร้อยด้วยครับบุหรี่ยาทำอะไรปอดลุงหงอกไม่ได้หรอกไงทำไมถึงคิดและพูดเช่นนี้ก็ลุงหงอกสามารถรักษาตัวเองได้อ่ะทีเนี้ยเห็นไหมครับเมื่อรักษาตัวเองได้มันจะมีทำไมอ่ะไอ้โรคปอดโรคมะเร็งมะเสงที่เขาว่านั่นแหละก็เราสามารถรักษาตัวเองได้ถามว่ามีกี่คนนี้ฮะในโลกนี้จะรักษาตัวเองได้ใช่ไหมครับอย่าไปถามว่ามีกี่คนท่านที่อยู่หน้าจออยากจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมล่ะนะครับอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นน่ะที่สามารถรักษาตัวเองได้ถ้าอยากคิดว่าดีไหมล่ะทีเนี้ยเอาถ้าคิดว่าดีสรุปว่าดีเอาก็วิธีการในบ้านเรานะก็ให้ทั้งอากาศเป็นยาน้ำเป็นยานะพืชเป็นยาผลหมากรากไม้ก็คือพืชอ่ะเนาะเป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นนอกนั้นก็ไม่ใช่ยาแล้วทีเนี้ยมันเป็นพิษหมดแล้วทีเนี้ยเห็นไหมหรือใครจะว่าไงทีเนี้ยใช่ไหมฮะให้มันหนักข้อไปเลยเคมีหรือเป็นพิษทีเนี้ยใครมันจะไปกล้ากินเคมีลองสิครับใช่ไหมล่ะขึ้นชื่อว่าเคมีนะหนึ่งโมเลกุลมันก็เป็นพิษเล็กๆนั่นนะครับใช่ไหมครับลองสิปูนซีเมนต์เนี่ยเคมีเนี่ยไปกินสิครับปูนซีเมนต์นี่มันมีประโยชน์มากมายนะก่อสร้างอะไรต่างๆเยอะแยะเลยปูนซีเมนต์เนี่ยครับมันเป็นเคมีกินเสียลองเสียก็มันเป็นพิษเอ๋สีเนี่ยสีทาบ้านทาเบิร์นเนี่ย
น้ำมันอย่างเงี้ยเคมีนะน้ำมันเห็นรู้เพื่อนน้ำมันเติมรถยนต์นี่เคมีนั่นน่ะมันเป็นพิษลองกินดูสิมาก็บอกว่าเคมีเป็นพิษนะเออใช่ไหมครับใช่ไหมถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาแล้วใครคนเขียนกฎหมายทีนี้เอาใช่ไหมครับเถียงไหมเนี่ยเอาเออดีไม่ดีผิดกฎหมายแท้ๆเลยเขายังบอกว่ายาเอาใครซวยทีนี้เอาเช่นยาบ้าเนี่ยเห็นไหมสรุปแล้วซวยเลยทีเนี้ยกินน้ำบ้าแท้ๆยังบอกว่ายาอยู่โอ้ยมันก็ไม่มีที่อยู่แล้วโลกใบนี้เอาจะหาที่ไหนอยู่ได้ทีเนี้ยเราไม่คิดกันก็โอ้ก็น่าเห็นใจครับมันไม่มีใครมาชวนคิดมีแต่คนชวนเชื่อในโลกใบนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีแต่คนชวนเชื่อถือว่าคือเพราะฉะนั้นที่นี่จึงอย่าเชื่อไงไม่เห็นในตัวหนังสือตกลงเถอะอย่าเชื่อเหมือนกันอย่าเชื่อที่พูดเนี่ยอย่าเชื่อเนี่ยพูดขนาดนี้ก็ยังบอกว่าอย่าเชื่ออยู่ครับนี่จะให้ว่าไงทีใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเชื่อก็ต้องเชื่อมั่นตัวเองถ้าคำว่าเชื่อต้องเชื่อมั่นในตัวเองมันจึงจะใช้ได้มันถึงจะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดต้องเชื่อมั่นในตัวเองจึงจะมีศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีเป็นไงศักดิ์ศรีกินได้ไหมศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้หรอกแต่มันรู้ศักดิ์ศรีมันคืออะไรอ่ะมันเข้าใจเองอ่ะศักดิ์ศรีอ่ะมันกินไม่ได้ครับกินตรงไม่ได้แต่มีคุณค่าสูงมากนะศักดิ์ศรีเนี่ยใช่ไหมครับเถียงไหมที่นี่เอาโอ้ยอย่าจ้องแต่จะเถียงเลยพี่ก่อนจะมีประโยชน์และเถียงเสียกำลังงานไปเปล่าๆนะหวังว่าคงจะตามทันแล้วนะครับเอาล่ะพอไหมถ้าพอแล้วนะเปลี่ยนเรื่องครับมีใครส่งเนี่ยเอ่ยชื่อได้ป่ะไม่รู้ชื่อเลยเนาะเกี่ยวกับใครนักวิ่งอ่ะวิ่งในไกลบุตรหรือไงแต่นอนอยู่โรงมดโรงหมออะไรต่างๆนะแล้วก็ถามลุงบอกว่าจะรักษาเขาได้ไหมคำตอบเลยไม่มีทางเลือกเลยบอกไปสื่อสารเอาเองเนี่ยไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกแล้วบอกมันก็ลุกงอกเรื่องมนุษย์เนี่ยผมสบายทั้งนั้นแหละครับนะสองมือเปล่านี่นะครับสองมือเปล่าจริงๆด้วยใช้สองมือทั้งนั้นไม่ได้ใช้สามมือมือที่สามใช้ด้วยใช้สองมือเปล่าขอให้คุยกันรู้ภาษาเถอะนะฮะเกรงว่าจะคุยกันไม่รู้ภาษาถ้ายังคุยกันรู้เรื่องอยู่แต่ต้องใช้ภาษาพระอรหันต์คุยกันนะอย่างนั้นก็นะมาของแค่นี้ว่าไปหน่อยนะรู้จักอีสุอีใสไหมครับอีสุอีใสอีดำอีแดงนี่แหละครับจะเล่าให้ฟังประวัติมัน มีคนหนึ่งตุ่มขึ้นมาเต็มตัวหน้าตานี่ขึ้นหมดแล้วแขนขาขึ้นมาแล้วนะปากเอาเจ้าพญาไม่ต้องพูดถึงเฟ้อรู้จักคำว่าเฟ้อไหมแถวแถวปากเอาเจ้าพญาไม่ต้องพูดถึงเพศแม่ที่ว่าเนี่ยเฟ้อเหลืออีกไม่เกิน2วันแตกรับรองได้เลยในระหว่างที่มันจะไปถึง2วันที่มันจะแตกโอ้ปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัววันแล้วก็เติมเชื้อเพลิงปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวมือนี่จับปุ๊บแตกจับไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นตุ่มมันใสขึ้นมาแล้วเต่งเขาเรียกว่าเต่งมันสุกอีสุกอีใสชื่อมันก็บอกขึ้นแล้ว
พอแตกปุ๊บลายเป็นตุ๊กแกเลยล่ะครับเนื้อตัวลุงออกทำยังไงดีวะนอนไปไม่ต้องแก้ผ้าพอนะครับผมใช้ผ้าห่มห่มผ้าไปผมสะบัดอย่างเงี้ยฮะ 4-5 ทีนะรู้สึกเป็นไงเย็นจากร้อนนะครับเย็นคนนั้นคือคนที่เขาเคยทำงานอยู่กับผมคนที่เขาเคยทำงานมากับผมเนี่ยก่อนที่เขาจะมาทำงานกับผมเขาถามผมว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมผมตอบโอ้ยถามใครไม่ถามมาถามลุงออกจะไปรู้เรื่องอะไรเกิดไม่ทันผมก็ตอบไปไม่รู้เกิดไม่ทันง่ายนิดเดียวเกิดไม่ทันผมก็สวนกลับลงดูเชื่อแล้วคุณรู้ไหมล่ะมีจริงหรือเปล่าเขาก็สวนกลับมาอีกทึงก็เพราะไม่รู้ถึงถามอ้าว ก็เพราะไม่รู้ถึงถามเอาละถ้างั้นจะบอกแล้วอย่าเชื่อนะใช่ไหมอย่าเชื่อคำว่าอย่าเชื่อมันก็ติดตัวมาตลอดด้วยอย่าเชื่ออย่าเชื่อบอกแล้วอย่าเชื่อนะถึงจะเกิดไม่ทันก็จะบอกเพราะมันไม่มีทางออกเนี่ยพอเริ่มต้นบอกแล้วจะไม่รู้ได้ไงเกิดไม่ทันก็แปลว่าไม่รู้นั่นแหละครับแต่ผมใช้ภาษานั้น ก็ต้องการจะแชร์กันนะครับมันต้องวัดใจกันก่อนแล้ววะแล้วทางฝ่ายคุณรู้ไหมล่ะก็สวนกลับคือไม่ทิ้งถ้ารู้จะถามทำไมเนี่ยซวยเลยลุงออกแต่ว่าติดมุมใช่ครับอย่างเงี้ยก็บรรยายธรรมะระดับธรรมมาทุกไหนๆมาตลอดเวลาบรรยายธรรมะระดับพระธรรมพระพุทธพระธรรมนี่แหละครับนะเสร็จแล้วก็บอกพระพุทธเจ้ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากไปนู่นเลยเวลาไปรู้แน่นอน 100% เกินต่างหากแล้วอยู่ที่ไหนล่ะเวลาผมพูดผมก็ให้จังหวะคนสนทนาด้วยใช่ไหมล่ะให้จังหวะเขาจะต่อไหมจะต่อไหมไม่ต่อถามแทนต่างหากอยากจะรู้ไงตั้งคำถามให้ต่างหากมีแน่นอน 100% เกิดต่างหากอยู่ที่ไหนที่เนี่ยอยู่ทุกที่มันเป็นยังไงอ่ะเป็นทุกอย่างจบยังจบไหมแค่นี้ฮะเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่แค่นี้ครับยังไม่อธิบายภายในนะอยู่ในทั้งที่แคบที่กว้างอยู่ทุกที่อยู่ในเป็นทุกอย่างทั้งสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตหมดนี่แหละคือคำตอบลุงออกณวันนู้นนะฮะวันนู้นนับถอยหลังไปมากกว่า20มากกว่า22ปี23ปีวันนี้ก็พูดเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงโอเคนะวันหนึ่งตัวเขาเองเขาทำงานบริษัทมีรายได้เยอะนะทุกเช้าจะไปทำงานพวกทุกวันพวกอาเจียนทุกวันนะไม่รู้ขึ้นชื่อว่าตั้งหน้าไปเที่ยวงานนะครับหันหน้าเที่ยวงานเอาแล้วครับขับรถไปเนี่ยครับพวกก็ยืนใส่รถเนี่ยครับทุกวันลองคิดดูทุกวันก็เลยบอกว่าลุงออกเลยบอกเขาว่าก็เลือกเอานะเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้ก็พอใจเนาะก็สองสามหมื่นนู่นแหละที่พูดนี่มัน20กว่าปีมาแล้วเนี่ยครับ
ถ้าอย่าทุกข์ทรมานนี่ทุกวันเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าไม่รู้มันถามตัวเองเงินก็อยากจะได้เนาะชีวิตประจำวันก็มันต้องใช้จ่ายถ้าไม่มีตรงนั้นก็เลือกเอาละครับเอาสุขภาพหรือจะเอาเงินก็แค่นั้นนะครับก็เลือกเอาถ้าเอาสุขภาพมาอยู่กับลุงหอกมีข้าวให้กินแน่แต่ไม่มีสตังค์ให้เออแต่ถ้ามันไปกลับเนี่ยพอไหวอาสาสมัครนะเนี่ยพอเวลามาอยู่ที่นี่นะแม่ก็ไม่สบายพี่น้องก็ไม่สบายลุงออกปราบให้หมดมาถึงตัวเขาเองเนี่ยอิสุกอิสัยที่ว่าเนี่ยครับมันจะแตกแล้วนะไม่เกินสองวันแตกแน่นอนมันปวดแสบปวดร้อนมันทั้งปวดมันทั้งแสบมันทั้งร้อนที่เดียวกันโอ้โหมันทรีอินวันในร่างกายนะครับผิวพรรณเพศแม่นี่เสียถ้ามันแตกมาดูวิจืดเลยก็นึกต่อไปโอ้ไม่รู้ก็นึกต่อได้ก็แล้วกันว่าละอ่ะมาถึงที่ใช้ผ้าห่มคลุมแล้วก็สะบัดสองสามทีเป็นไงรู้สึกเป็นไงเออหายร้อนเอาไม่รู้พูดเล่นนะอิสุวิสัยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผิวกายที่บอกว่าที่คนถามมาในจอหมดคุณอะไรคุณวินัยไกลบุตรใช่ไหมก็ทำนองนี้นะมั้งถ้าจะช่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสื่อสารให้เขาให้เรียบร้อยยินดีนะไปเดี๋ยวนี้ก็ได้สื่อสารเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เสร็จรายการนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่คือลุงหอกแต่ไม่ใช่ไปแล้วถูกทางด้านการแพทย์สถานที่เขาขับไล่ออกไม่เอานะตกลงให้เรียบร้อยนะคุยให้เรียบร้อยถ้าเขาจนด้วยกล้าวแล้วค่อยว่ากันหรือเขาจะลองอยู่ลองยาต่อไปก็ตามใจเขาไม่เกี่ยวก็เชื่อมั่นด้วยนะแต่ไม่พูดคำนั้นเฉยๆหรอกเนี่ยอธิบายให้ฟังว่ามันช่วยมาเยอะแล้วไอ้พวกเนี้ยจะเป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดทองหรือคนช่วยคนมาเยอะแล้วนะครับใช่ไหมล่ะพวกผิวหนังพวกอะไรต่างๆนะย้ำช่วยคนมาเยอะแล้วนะครับแต่ขอพูดรู้เรื่องมีลมหายใจอยู่นะที่ว่าไม่ใช่นอนนิ่งหลับตาคุยก็ไม่รู้ไปศึกษาโว้อย่างนั้นหาที่มรณภาพเอาเองแหละแบบนั้นนะครับก็พูดอย่างนี้แล้วจะพูดยังไงต่อก็คุยไม่รู้ภาษาแล้วก็หาที่มรณภาพกันเอาเอง ใช่ไหมครับงั้นก็ไม่ตายสิมนุษย์อ้าวไม่มีทางออกบอกลุงออกกันแล้วกันลุงออกเกิดมาเพื่อลุงออกพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ ให้อยู่ยืดเย็นนาไว้หน่อยนะครับนะก็ตอบคำถามที่ว่านั้นได้เพียงเท่านี้นอกนั้นชะดุลพิณเอาเองก็แล้วครับยินดีนะไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับติดต่อนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับแม่ ให้มันรู้ซะว่าไผเป็นไผประมาณนั้นนะครับโอเคนะเอาล่ะถ้าก็สงสารเขาอยากก็พุ่งตรงไปสิครับคนที่ถามเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรนะครับถามผ่านจอส่งเป็นไลน์มาเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้นี่เองครับผมก็ไม่ค่อยได้จำชื่อผมก็เอาแต่เรื่องความสำคัญนะครับว่าใครมีคนถามก็ยินดีเสร็จรายการที่นี่ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวตรงไหนก็บอกทำนอนเนี่ยครับกรณีอย่างเงี้ยฮะสำหรับคนที่ผมว่ามีพระคุณเนี่ยครับพอรู้ข่าวไม่ต้องให้บอกหรอกครับไปเลยทันทีผมเนี่ยไม่ต้องให้บอกอย่างว่าก็ถามคุยกันนิดหน่อยนิดผมเป็นคนที่ไวมากนะครับแค่ฟังเสียงหน่อยเดียวนี่นะครับฟังเสียงพูดหน่อยเดียวจะอยู่ไม่อยู่จะไปไม่ไปนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนเย็นนะครับคุณอะไรคุณจิตตาอยู่ในจอเหมือนกันนะตอนนี้นะครับ
ภาพเสียงชัดเจนออสเตรเลียหนาวมากคุณจิตาที่คุยกันเรื่องของพ่อสามีนะครับก็อยู่ในจอเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยครับรายการที่เนี่ยเมื่อวานมันเสร็จประมาณทัก4:12 น.4:12 น.นะครับมันตรงกับออสเตรเลียอยู่มันตี 2:12-13 น.ในขณะที่คุยกันอยู่เนี่ยครับท่านน้องก็หยุดหายใจพอดีเลยโอเคไหมครับเหลือเชื่อเหมือนกันนะพอทางด้านเนี่ยหยุดพูดนะฮะก็คือรายการมันจบใช่ไหมล่ะในระหว่างนั้นรายการยังมีอยู่เห็นไหมครับคุยกันอยู่เรื่องเนี้ยครับพอรายการมันจบทางนี้พอดี4:12-13 น.เนี่ยครับท่านน้องก็หยุดหายใจพอดีใช่หรือเปล่าครับคุณจิตราถ้าใช่ก็กรุณาเนี่ยอยู่ในจออยู่เวลาเนี่ยครับมันตรงกันไหมครับผมพยายามบอกว่าผมนึกภาพได้อยู่แล้วล่ะมันคุ้นเคยอยู่ด้วยกันตั้งเป็นเดือนนะดูแลท่านเพราะฉะนั้นทั้งกลิ่นทั้งอะไรต่างๆนะมันแอบสอบมาหมดผมมันก็เลยค่อนข้างจะแลกไปค่อนข้างจะสมูทมากนะครับ93 ปีอย่างเงี้ยนะอ้าวคุณจิตราถ้าหากว่ากระอ่าวมาพอดีขอบคุณมากค่ะคลิปเมื่อคืนเมื่อวานตอน2 ทุ่มนะคะที่โยมส่งคลิปให้พอกันพูดจบไม่นานคุณพ่อท่านก็หยุดลมหายใจไปโยมก็คิดว่าคงเป็นเพราะคลิปที่โยมส่งไปหาลุงแล้วก็คือข้อความเมื่อวานเนี่ยครับก็เลยช่วยท่านหลับสบายไปเลยว่าขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะนี่ก็แปลว่าชัดเจนมันคืออะไรครับเรื่องนี้จะให้บอกว่าไงทีเนี้ยก็ไปเรื่องบุคคลนะก็แต่ที่ผมสัมผัสตัวยิ่งถ้าหากว่าจำใบหน้าได้เนี่ยครับมันต้องมีฮะบางทีแหละบางคนโทรศัพท์มาจำผมได้ไหมครับจำหนูได้ไหมครับโอ้ยตายเลยผมก็คิดกลับนะเธอคือใครวะเนี่ยแหมใช่ว่าเธอนะฮะคือใครวะเนี่ยจะให้จำมีความสำคัญอะไรกันว่าเนี่ยมันมีคำว่าว่าตามด้วยนี่คือคิดในใจนะครับมีความสำคัญอะไรกันว่าเนี่ยเรื่องนี้สำคัญนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มาไม่เข้าใจเรื่องของการขอความช่วยเหลือมันต้องแนะนำตัวก่อนว่าเป็นใครยังไงแบบไหนอยู่ๆก็เป้เข้ามาเลยโอ้ยอย่างกับคนอย่างกับผมเป็นลูกจ้างไม่ได้นะครับสงสารลุงหน่อยทีนะครับพวกนี้ถ้าคุ้นเคยจะสบายเลยไม่ต้องห่วงได้แค่ฟังเสียงก็โอ้โหอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะนี่ไม่คุ้นเคยเลยก็อยู่ก็โจโจมทันทีเลยอย่างเงี้ยโอ้ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นมารยาทนะครับบอกให้ทราบถือโอกาสบอกให้ทราบด้วยนะครับโอเคนะโอเคตอนนี้เริ่มมีคำถามหรือยังมาเลย31ภพภูมิที่เขาเห็นกันไม่ใช่เคยถามมาแล้วเหรอคุณเซฟิโรเพราะว่าเรื่องสารเสพติดผมเนี่ยก็ถามมาบ่อยนะไม่ทราบว่าเป็นใครบ้างถามก็จำชื่อจำเสียงไม่ค่อยได้ตอนนี้นาทีนี้ก็คือคุณเซฟิโร่นี่ครับ30ภูมิที่เขาเห็นกันเกิดจากบันทึกจากแรกเกิดจนถึงปัจจุบันจากแรกเกิดจนถึงปัจจุบันที่เขาได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าแบบคนไม่รู้เรื่องภพภูมิแบบพวกยุโรปแล้วเขาเข้าถึง30ภพภูมิได้เขาจะเห็นเป็นอะไรครับเพราะเขาไม่มีบันทึกความรู้เรื่องเทพเรื่องพรหมเรื่องเทวดาเขาไม่รู้จักเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ใช่ชาวพุทธขึ้นชื่อว่ามนุษย์จำนะครับทุกคนนะจริงๆแล้วคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะเป็นคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรอง
โอเคนะเอาอย่าเพิ่งเป็นคำตอบ31พระภูมิเนี่ยที่มีในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเป็นเรื่องเป็นราวนะสิ่งนั้นนะครับคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปเห็นย้ำสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปเห็นไปเห็นคำว่าไปนะครับไปเห็นที่ไหนไปเห็นตอนที่พระองค์นั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ไม่ใช่ไปเห็นกลางทุ่งนานะไปเห็นในวาระอะไรคำตอบเกือบสุดท้ายเห็นในขณะหลับตาจะเห็นหลับตาเห็นหลับตาไปเห็นหรือหลับตาจึงเห็นมีผู้คนสรุปหลายเยอะเหลือเกินว่าสิ่งที่หลับตาเห็นเนี่ยคือเห็นภายนอกจริงๆเห็นภายในของพระองค์เองสรุปเลยคำสุดท้าย31ภพภูมินี่นะฮะก็คือพระวรกายของเจ้าชายศรีสัตถ์ทั้งหมดก็แปลว่าเห็นตัวเองทั้งหมดเห็นได้ในตาเราอธิบายความยังไงใช้หลักอภิมหาสติปัฏฐาน4อธิบายกายานุปัสสนาเราจะเห็นร่างกายของเราทั้งหมดในตาเราด้วยจิตของเราเห็นได้ด้วยจิตอยู่ในตาเราด้วยจิตของเราเห็นกายที่เห็นในตาของพระองค์เนี่ยนะฮะคือเรื่องราวของพระองค์เองทั้งหมดเห็นไหมครับแต่คำสอนก่อนที่จะเป็นเจ้าชายยิทธะก่อนที่จะแอมาเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นอะไรก็ว่ากันไปเขาจะพากันเห็นภายนอกโอเคไหมแล้วก็สร้างรูปปั้นรูปอะไรต่างๆเป็นภายนอกไปหมดโอเคไหมครับแต่พระพุทธองค์เห็นได้ภายในตัวของพระองค์เองเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยคือส่วนย่อของ31พระภูมินั่นเองครับเมื่อเห็นส่วนย่อทั้งหมดมันก็จะเห็นเป็นส่วนขยายทั้งหมดจบไหมเนี่ยนี่แหละคือคำตอบที่ถือว่าเป็นสุดท้ายมากที่สุดแล้วล่ะกลับมาถึงชาวยุโรปที่พูดถึงกันถามว่าเขาคือมนุษย์ไหมมนุษย์เหมือนกับเรางั้นเขาก็เห็นเหมือนกับเราเหมือนกับพระเจ้าเห็นนั่นแหละครับเห็นเหมือนกันเพราะเห็นตัวเขาเองนั่นแหละครับแต่คำสอนไปอยู่ข้างนอกเห็นไหมฮะคำสอนเขาไปสอนข้างนอกโอเคไหมมันก็ไปข้างนอกบทเขาก็มีเหมือนกันแองจ้องแองเจิ้นเขาก็มีนั่งเหมือนกันแต่ภาษาเขาเห็นไหมครับก็คือนางฟ้าเทวดาว่าหรือไม่แต่ทางด้านอะไรสวรรค์อะไรภาษาอังกฤษว่าไงสวรรค์เอาละต้องให้นึกภาษาอีกแล้วใช่ไหมครับนี่ขี้เกียจจดจำผมไม่ค่อยจะใช้เป็นสาระสำคัญเท่าไหร่หรอกใช่ไหมครับภาษาเขาจริงๆคนที่เขาปฏิบัติเห็นตัวของเขานั่นแหละครับเห็นตัวของเขาเองโอเคไหมครับเห็นตัวเขาเองเหมือนกับเจ้าชายสาเห็นที่ว่าเมื่อกี้นี้แหละถามว่าหลวงออกเห็นเองไหมเห็นสิครับเห็นตัวผมเองทั้งนั้นนะครับไอ้ภพชาติไหนก็ตามเห็นอยู่ในตัวเราทั้งนั้นแหละมันไม่อยู่ในตัวนอกมันเห็นได้โดยจิตของเราไงฮะกายานุปัสสนานะครับเราจะเห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเราจิตคืออะไรคือความสว่างที่ตาเห็นได้ที่ตาในความสว่างนี่มันจะนำพาไปโอเคไหมครับนี่คำตอบคิดว่าประมวลแล้วก็คือน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่สุดแล้วล่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็คือนอกตัวเราเอาลำเลียงมันใช้ในตัวเราทั้งสิ้นโอเคไหมครับก็แค่นี้เองคำตอบน่าจะเป็นสุดท้ายทั้งหมดก็คือพระองค์เห็นพระวรกายของพระองค์เองลุงออกบอกว่านั่นคือพระเจ้าคือบนที่ไม่มีเงาเห็นหมดเกลี้ยงจนกระทั่งไม่มีเงาไม่มีอะไรจะไม่เห็นเลยเห็นหมดเกลี้ยงโอเคไหมครับจึงสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดนี่แหละก็เพราะด้วยเหตุตรงนี้ลุงออกถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาไม่มีหาให้ตายไงก็ไม่เจอในพระไตรปิฎกภาษาเนี่ยไม่มีทางอ่ะยกเป็นลุงออกเขียนให้อ่านไงมันถึงยุคลุงหมอจะเขียนได้อ่านพวกนี้นะครับ
ก็ของเก่ามาพูดนิดหน่อยดีเทลคือรายละเอียดไม่เอาเลยถือว่ามันโลแล้วเกินเข่งนะลุงงอกยอมแล้วว่าเป็นขยะไปหมด30รูปภูมิเนี่ยในส่วนตัวลุงงอกนี่คือขยะไม่เอาเลยแต่ต้องให้ฟังตามนัยยะที่ว่านี้อันตรายมาเปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะ30ภูมิที่1ก็คือภูมิของมนุษย์นะครับต่ำกว่ามนุษย์ก็มีอีก4ชั้นก็เรียกว่าอบายภูมิเริ่มจากอะไรอ้าวเราก็เริ่มจากเปรตอสุรกายนรกและเดรัจฉานลูกงอกเริ่มเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานคือสัตว์ที่มันอยู่ใกล้มนุษย์ที่สุดช้างก็ถือว่าสัตว์เดรัจฉานแต่สอนได้ไหมช้างได้ม้าวัวควายหมาแมวเห็นไหมสัตว์เลี้ยงในบ้านสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่สอนได้รู้เรื่องใกล้มนุษย์ที่สุดใกล้มนุษย์มากที่สุดจึงใช้ว่าสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมครับถ้ามนุษย์เดรัจฉานอย่างนี้มันก็รู้เรื่องร้อยคำมันจะรู้เรื่องคำเดียวมนุษย์เดรัจฉานใครว่ามีเนื้อเยื่อหรือความไม่บริสุทธิ์มันมีมากมากมากไม่บริสุทธิ์มีมากก็เซซะว่ามนุษย์อยู่ในกลุ่มเดรัจฉานคุยไม่รู้เรื่องนั่นแหละครับเช่นบอกให้บอกให้ไปซ้ายมันไปขวาเงี้ยแปลว่าไม่รู้จักซ้ายขวารู้จักแต่เดินหน้าไปไหนก็ไม่รู้ครับกลับนี้มันกลับไม่รู้อย่างเงี้ยเดี๋ยวสารต่างประเทศสารก็สัตว์เปรตเพราะสัตว์เปรตคืออะไรที่ปากมันเล็กนั่นนะครับอะไรที่ปากเล็กๆสารสุรกายสัตว์นรกก็สี่แล้วเนี่ยอบายภูมิใช่ไหมสูงกว่ามันก็เป็นทีหนึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่าเทวดาหกชั้นสูงกว่าเทวดาก็เรียกว่าพรหมที่เป็นรูปก็สามารถเห็นได้ในตานั่นนะครับมี16ชั้นสูงกว่าที่เป็นรูปก็เรียกว่าอรูปอรูปแปลว่าไม่มีรูปอะแปลว่าไม่อรูปพรหมอีก4รวมแล้วหลงจ้องมันก็31เห็นไหมสิ่งทั้งหมด31ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย30ที่ว่าเนี่ยล้วนเป็น1ที่อยู่ที่มนุษย์มีมนุษย์ท่านจะรู้ได้ตรงนี้ได้เทวดาไม่มีสิทธิ์ไปรู้ตรงนี้ได้ไม่มีทางเลยบอกให้ทราบไว้งั้นอย่าไปกราบไหว้วิงวอนไปเทวดาเนี่ยดูไม่ขอส่วนบุญทุกคืนทุกคืนขอส่วนบุญลุงออกนี่แหละบอกให้ก็ได้ไอ้เทพพรหมเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมมันถึงยุคจะพูดเช่นที่ว่านี้นะท่านอย่าเชื่อผมนะผมเขียนไว้ข้างหลังนั่นนะฟังเอาไว้ให้มันเป็นแนวทางหนึ่งของชีวิตได้ไหมใช่ไหมครับเพราะไม่เคยได้ยินคำพูดนี้มาก่อนใช่ไหมครับเมื่อได้ยินแล้วมันแปลงๆหูหรอกมันแปลกๆก็มันเป็นของใหม่หรอของใหม่ก็ต้องแปลกเสมอแล้วว่ารองเท้าคู่เก่าคู่ใหม่ใช่ไหมคู่เก่ามันสวมมานานแล้วนะของเก่ามันกินมาเยอะแล้วกระปี่ถ้วยเก่าไงปลาถ้วยเก่าอย่าไปไกลเดี๋ยวมันจะเปรียบเทียบอย่างนั้นก็เสียคนนี่ลุงงอกใช่ไหมฮะก็แข่งมาเจอเขาใหม่มันก็แปลกของธรรมดาไอ้ความว่าแปลกตัวนี้มันต่างไอ้ความต่างนั่นก็แชร์สิครับหาความต่างมันตรงไหนได้ความต่างปุ๊บนั่นคือสิ่งที่เราได้หาความต่างจากของเก่ามาเป็นของใหม่ดูซิฮะต้องคิดอย่างนั้นถึงจะพัฒนาได้ในมนุษย์ถ้าไม่คิดอย่างที่ว่ามันพัฒนาต่อไม่ได้นะไอ้ลุงออกก็พยายามที่จะแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ประมาณนั้นครับหรือ
จิตจิตคือบนขบัญญาจิตถ้ามันจิตใสปิ้งมันก็ไปเจอพระธรรมหรือว่าไปเจอจิตบริสุทธิ์เรียกว่าธรรมานุปัสสนาง่ายๆคือจะเจอพระธรรมในจิตของเรานั่นเองนะถ้าจิตในระบบที่ว่าจิตตานุปัสสนาจิตตรงนี้อยู่ในลักษณะขุ่นมัวอยู่มันสว่างจริงมันสะอาดจริงแต่มันยังไม่ใสปิ้งเห็นไหมครับถ้าใสปิ้งปุ๊บก็เจอพระธรรมในจิตของสรุปคือเจอด้วยจิตบริสุทธิ์พระธรรมนั่นคือจิตบริสุทธิ์จบข่าวเลยเห็นไหมครับมันไม่มีทางเลือกอื่นนะไม่มีภาษาอื่นให้ใช้เลยนะครับก็ต้องอาศัยภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยฮะให้ไว้กับชาวโลกมาอ้างถึงเห็นไหมครับแล้วใครได้ตรงนี้คือได้ไปนั่นคือพลังงานโจรครับโอเคไหมครับทีนี้กลับมาถึงว่าอธิบายในเชิงองค์รวมที่น่าจะเข้าใจกันได้ทุกๆคนหนึ่งมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เถียงแม้ทีเนี้ยถ้าใครไม่รู้จักตัวเราโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ช่วยไม่ได้เห็นไหมตอนนี้ก็เหมือนกับต่อว่ากันนะครับว่าช่วยไม่ได้มันก็ต่อว่ากันเห็นไหมครับผมบอกผมรู้จักตัวลุงออกเองสมบูรณ์หรือบริบูรณ์กายใจจิตของผมนี่แหละมาก็ย้อนมาถึงตรงนี้หนึ่งเรามีสิทธิโดยชอบธรรมเราต้องตัวรู้จักตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนอันเป็นตัวของเราจบภาษาพุทธศาสตร์ล้วนๆที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแปลเป็นภาษาผ่านเรียบร้อยแล้วไม่ดิ้นใช่ไหมจนหมดอัตตาตัวตนจึงจะได้ตรงนี้ได้โอเคนะสองพูดถึงผู้บรรลุธรรมมีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้เห็นพระอรหันต์ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ไม่มีทางรู้เห็นพระอรหันต์ได้เลยครับไม่มีทางเลยมันเป็นภาคบังคับแล้วก็มีแต่พระธรรมท่านนั้นจะพูดถึงศักยภาพของพระพุทธเจ้าได้หรือพอได้ได้หรือพอได้จะได้ไม่หมดหรอกได้และพอได้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ศักยภาพของพระพุทธเจ้าโอเคไหมครับรู้ได้เอาเสียสละ 100%พระพุทธเจ้า 100% นะฮะจะรู้ 10% เช่นพระอรหันต์ในระดับปัญญาวิมุตติเอาฮะรู้ได้เสซะว่า 10% ก็แล้วกันนะพระอรหันต์ระดับเจโตวิมุตติไปรู้จักพระอรหันต์ได้เสซะว่า 50% พระอรหันต์ระดับพุทธปัจเจกไปรู้ศักยภาพพุทธอรหันต์พระพุทธเจ้าได้ถึง 75% อัพวงเล็บมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่าอานะเอาไว้เป็นแก้มลิงเพื่อที่จะยกไปเอาไว้เป็นแก้มลิงเอาไว้ข้างนึงก็แล้วกันมีไม่มีรู้เอาไว้เป็นแก้มลิงไว้ก่อนทีนี้ผู้คนที่รู้พระเจ้า 100% ต้องรออีก2,400 ปีครับคนนั้นนะฮะจะมาพูดเรื่องพระพุทธเจ้าทั้งหมดแปลว่ามีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะรู้เรื่องพระพุทธเจ้าเองทั้งหมดจบข่าวเหมือนกันพอไหวไหมครับคำอธิบายอย่างนี้พอไปกันได้ไหมครับไปกันแบบคุณๆไหมเนี่ยสเก็ตเนาะพอไหวนะทั้งหมดนู่นกระดานข้างหลังอย่าเชื่ออีกเลยมาที่ความเมื่อกี้เนี่ยความเข้าใจนี่เป็นบ่อเกิดที่ประเสริฐที่สุดครับget into เข้าใจไหมล่ะเมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงอย่างที่ลุงหมอพูดถึงเมื่อกี้นี้โอ้ไปครับนี่นะคือสิ่งที่น่าจะดีใจครับที่มีคำถามอย่างนี้เพราะอะไรรู้ป่ะมันถึงยุบมันถึงเวลาที่จะให้พูดจากันอย่างนี้ครับเพราะว่าผมมีหน้าที่นะบอกนะจริงๆสนุก
มีหน้าที่มาบอกเล่า90เพราะว่าผมมีหน้าที่นะส่วนท่านก็ใช้สิทธิ์จะฟังก็ได้ลุงออกไม่ฟังก็ได้ไม่สูญเสียอะไรฟังก็ไม่ได้เสียอะไรไม่ฟังก็ไม่ได้สูญเสียอะไรนะท่านก็ใช้สิทธิ์ผมก็คิดว่าท่านจะฟังท่านจะดูผมก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ผมหลับตาพูดแต่หางใครจะฟังจะดูก็แล้วแต่เพราะว่าถือว่ามีหน้าที่อ่ะแต่มีคนถามก็จำแนกให้ฟังตามนัยยะที่ว่ามาเนี่ยโอเคนะครับก็คิดว่าคงจะเวอร์ไวเวฟมากพอนะครับงั้นมนุษย์ต่างดาวมีแต่มนุษย์ต่างดาวจะรู้จักมนุษย์ต่างดาวที่เนี่ยเออเหมือนกันทำนองเดียวกันเลยมีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้จักพระอรหันต์โอเคมีแต่ตัวเราท่านท่านจะรู้จักตัวเรามันเป็นคอนเซปต์ไอเดียเหมือนกันแต่มันคนละสภาวะที่เราสู่กันฟังนะฮะมันเป็นโมเดลของมันเองมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะเห็นมนุษย์ต่างดาวถามว่าคนที่พูดเช่นที่ว่านั้นมีความสามารถถามความสามารถที่เนี่ยครับเอออย่าเอาภาษานะหรือว่าจะเอาอะไรล่ะสารภาพส่วนตัวอ๋อเขาพูดมาแต่เพราะว่าเขาหล่อใช่ไหมเงี้ยเขารวยใช่ไหมเงี้ยเขาสวยใช่ไหมเงี้ยนี่ไปไกลประเภทรวยหล่อสวยนี่ไปเอามาเทียบไม่ได้ผมนะโอเคไหมครับเพราะนั้นอย่าไปติดตรงนั้นเขาถามความสามารถนาทีนี้ต้องเอาความสามารถมาว่ากันทุกเรื่องนะครับนั่นนะครับจะพอเชื่อถือได้ไหมก็ต้องดูความสามารถคนที่พูดมนุษย์ต่างดาวนั้นก็มีความสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยตัวนี้สำคัญมากมาถึงวันนี้วัดกันที่ความสามารถเพราะสิ่งเท่านี้ไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดนะมันจะกลายเป็นความเชื่อเขาเชื่อของเขาเรื่องของเขาอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีการตีแตกตะตกนะลุงออกตีแตกตะตกกันแล้วล่ะครับจึงกล้าพูดเช่นที่ได้ยินมาฟังมาตลอดดีที่เขาเห็นจริงเห็นไหมจริงจริงก็คือพัฒนาเรื่องจิตนั่นเองนะครับจิตได้แค่นั้นคือแค่นั้นเห็นไหมฮะจิตสะอาดพอไหวยังไงก็ไม่บริสุทธิ์เชื่อกันไม่อยากกินได้เลยครับยังไงก็ไม่บริสุทธิ์เพราะเมื่อเวลาพูดจารึกบริสุทธิ์เขาไม่พูดอย่างนี้โอเคนะก็ขอให้เข้าใจในส่วนที่ท่านพอที่จะสดับได้โดยการใช้สองเอียสองเอียสองเอียสองไอเนี่ยสองไอสองเอียนะโอเคนะหวังว่าคงจะไปต่อเนาะดีครับคุณเจ็ดกุ๊ดทัมกุ๊ดทัมครับโอเคครับต่อไปดิทำไมเทพพรหมเทวดามันต้องมาขอส่วนบุญจากเราด้วยครับแล้วเขาได้บุญจากเราด้วยวิธีไหนครับเรื่องบุญเรื่องผ่านสั่งสมมาหลายร้อยคนก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับอ่ะถ้าว่าบุญก็บุญมันก็นะเอาจริงๆนี่เนี่ยฟังนะขอส่วนบุญนะครับอ้างถึงการเทศการทำของลูกบ้านให้ฟังสักนิดนึงคำว่าลูกบ้านใครก็พอจะรู้จักชื่อเสียงในนามเนาะหลวงพ่อมีชาวเขาถามลูกบ้านท่านไปเดินธุดงค์ยอดเขานู่นนะครับแถวแม่ฮองสอนไปนู่นน่ะว่าไปตกตอนเย็นทุกวันหลวงปู่มั่นก็เดินไปเดินมาเดินมองแค่ปลายเท้าตัวเองนะเดินมันทุกวันทุกวันไอ้ชาวเขาก็ไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้จะเรียกชื่อหลวงพ่อหรือเปล่าไม่รู้นะภาษาชาวเขาจะเรียกว่าก็สุดแท้แต่เถอะความหมายคือหลวงพ่อกันแล้วกันอ่ะหลวงพ่อเดินหาอะไรไม่เห็นจะมีอะไรเดินไปมาตั้งหลายเที่ยวแล้วเนี่ยทุกวันทุกวันก็มันไม่เห็นจะมีตะปูก็ไม่มีนะก้อนหินแหลมคมที่เป็นลูกกรวดเกิดจะเหยียบแถวก็ไม่มีมีแต่ดินอย่างนี้นะทรายก็แทบจะไม่เห็นมีแต่ดินนั่นเองเอาดินทรายก็แล้วแล้วก็มีแต่ยอดหญ้าอย่างเงี้ยเดินหาอะไรอย่างเงี้ยชาวเขาถามรู้ว่ามันถามว่าอะไรเดินหาพุทโธซวยเลยคนฟังได้พุทโธอยู่ไหนเดินหาพุทโธนะ
เพราะนั้นจึงมีคำว่าสิทธิ์ผมมันก็หายใจเข้าพูดออกโทพูดออกโทมีลุงออกบอกว่าพอเลิกยศมันอธิบายต่อไม่ได้หายใจเข้าขึ้นถึงพ่อหายใจออกมันถึงแม่เห็นไหมวิธีลุงออกนำพาสมาธิในคลิปเยอะแยะไปอธิบายได้ด้วยเพราะว่าพ่อแม่ทำให้เรามาเกิดเห็นไหมเออปู่ย่าตายายทำให้เรามาเกิดอธิบายหาอดีตได้ด้วยมันอธิบายได้ต่างกันพุทโธที่อธิบายไงใครก็ยอมเอาพุทโธแน่อยู่แล้วล่ะครับเหนือชั้นอยู่แล้วล่ะครับไอ้ความเหนือชั้นมันเป็นระยะห่างหรือเปล่าทีนี้เห็นไหมครับมันห่างเกินตัวไปหรือเปล่ามันอยู่ฝั่งคลองนั้นหรือเปล่าเนี่ยฝั่งแม่น้ำนั้นหรือเปล่าเขาพุทโธพุทโธอยู่ฝั่งนู้นไอ้พ่อแม่มันอยู่ติดกันเนี่ยมันนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมบอกว่าเหนือชั้นกว่าเยอะเลยอธิบายได้ดังที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับสูดหายใจเข้าออกเข้าพูดโทษเข้าพ่อออกแม่เข้าปู่ออกย่าเข้าตาออกยายเข้าปู่ตาออกย่ายายเห็นไหมครับมันจะครบวงจรมันเองเห็นไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นสมุทัยทำให้เรามาเกิดเห็นไหมมันจะถอยหลังไปหาตัวนิโรธเห็นไหมครับนี่คือแนวทางของลุงหงอหรือว่าภาษาลุงหงอเนี่ยเวลานำพาสมาธิผมว่ามันเห็นชัดกว่าอ้างถึงอ้างอิงนี่ด้วยแน่กว่าด้วยแน่กว่าเยอะด้วยเอาจริงไม่จริงเออแน่กว่าเยอะด้วยเอาก็ไม่ว่ากันใครก็ยึดพุทโธเป็นหลักก็เถอะไม่มีอะไรผิดหรอกโลกนี้นะครับอย่าบอกว่าผิดถูกสิครับแนวทางของใครต่างหากเราใครใช้แนวทางอะไรต่างหากเราเห็นไหมก็แนวทางของนายกนายขอก็ว่ากันไปเป้าหมายสูงสุดก็หยุดเป้าหมายสูงสุดของลุงออกนะก็คือเป็นชาติสุดท้ายนะครับไม่พูดถึงพระนิพพานนะแล้วคุณมาเยอะหลายแล้วทุกคนไม่เคยเจอสักทีเป้าหมายสูงสุดชาตินี้คือขอให้เป็นชาติสุดท้ายนี่เป้าหมายสูงสุดนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับขณะที่มีชีวิตอยู่เป็นลมหายใจอยู่หาให้มีไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาให้ได้นะแล้วก็อยู่ในบทบาทลีลาพวกนี้ด้วยกันนะครับเป็นชาติสุดท้ายกันทั้งหมดผมตั้งเป้านะ เลิกพูดภาษาพระนิพพานพูดมาหลายก็ได้ทั้งนั้นนะครับพูดมา 2,000 3,000 กว่าปีแล้วได้แต่ภาษากันสุดท้ายก็ถามว่าใครถึงในที่เนี้ยใครถึงในเนี้ยสุญญตาหน้าตาก็เหมือนกันนะครับใครถึงไม่มีถ้ามีไม่ทะเลาะกันหรอกมนุษย์จริงขั้วนั่นก็ว่าแน่สำนักนั่นก็ว่าแน่นี่ก็ว่าแน่ทั้งสองสำนักทะเลาะกันทีเนี้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะครับก็ผ้ากาสาวะทั้งคู่นะครับก็ห่มผ้ากาสาวะทั้งคู่นะครับอย่างเงี้ยแปลว่าไม่ถึงถ้าถึงก็จะไม่ทะเลาะกันต่างคนต่างไม่ถึงไม่ถึงของจริงพูดถึงของจริงแต่เข้าไม่ถึงของจริงโอ้ยช่วยปล่อยช่วยไปหลังช่วยก็ช่วยไปเราไม่ช่วยตามชาวโลกเขาก็พอเนาะใช่ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดเราไม่ช่วยตามกลุ่มนั้นก็พอแล้วเห็นไหมเราก็ว่าไปตามบทบาทของเราเองนะครับอ้าวต่อหวังว่าคงจะ get into the ทำไมเทพพรหมเทวดามันต้องมาขอส่วนบุญ คือเวลาทำสมาธิมันก็แปลกนะไม่รู้จะอธิบายว่าไงเอาฮะถ้าบอกว่ามันมีจริงแล้วมันมาขอส่วนบุญอยู่แล้วนะผมบอกว่ามันอยู่ในตัวเรานี่แหละทั้งหมดเลยโอเคไหมใช่ไหมเออมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดเทพพรหมเทวดาที่เขาว่าอยู่ในตัวเราทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวจนหมดตัวเรามันก็เห็นเทพพรหมเทวดาที่ว่านั้นก็แค่นั้นเองอยู่ข้างนอกไม่มีหรอกมีระบอกจะไปเยาะร้ายของทุกตัวเนี่ยมันจับเข่งของทุกตัวท่านอยู่ข้างนอกมันไม่มีใช่ไหมครับมันเห็นมันเห็นอยู่ในตัวอยู่ในตาเราเห็นแล้วก็ออกมาให้ใครดูก็ไม่ได้มันต้องดูความสามารถเอาความสามารถนั่นแหละฮะมาเป็นเรื่องเป็นราวมาเป็นมาตรฐานมาเป็นมาเป็นมาตรฐานกันแล้วกันในการที่จะไปต่อยอดตัวเองด้วยประมาณนั้นนะครับโอเคไหมผมเชื่อสายตาว่าผมเคยพบสัญญาณไฟ
จากยานต่างดาวนะมันสะสมในชาตินี้หรือเปล่าเขาพูดเรื่องต่างดาวโอเคนะเขาก็มีภาพมาให้เราเห็นมันฝังหัวมาตั้งแต่ตรงเห็นนั่นแหละมันฝังหัวมันฝังชิปตั้งแต่ตอนเห็นเนี่ยเห็นพอเวลาเรามาเห็นเป็นลักษณะมันเขาก็บอกเออเห็นต่างดาวเหมือนเขาผมว่ามันเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าใช่ไหมอะไรก็สู้ความจริง3ประการไม่ได้ทุกสมุทัยนิโรธนี่เหนือกว่าทุกรูปแบบไม่ว่าจะอ้างถึงกล่าวถึงอะไรก็สุดแต่ความจริง3ประการสุดยอดแล้วล่ะครับทุกสมุทัยนิโรธเกาะตัวนี้จะดีกว่าเยอะครับไอ้เรื่องมนุษย์ต่างดาวรุ่นนั้นขอให้สรุปว่าเขาว่ากันเลยเขาว่าเขาพูดว่าเราจะยินเขาพูดเขาเอาภาพรูปอะไรต่างมาแสดงเราก็เห็นที่เขาเอามาแสดงมันก็ฝังหัวอยู่ในตัวเราพอถึงจุดหนึ่งนั่งเฉยๆมันก็มาแล้วก็มันอยู่ในหัวเราสมองบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ตรงนั้นน่ะโอเคไหมครับนี่คือคำอธิบายเชิงย้อนแย้งหรือเปล่าดีกว่าหรือว่าผมว่ามันเป็นการเคลียร์ให้นะคลีนนี่ก็เคลียร์ให้นะคลีนของเก่าแล้วก็เชื่อว่าเคลียร์ให้ด้วยนะนี่ไหนคำอธิบายของผมคำอธิบายของผมมันจะคลีนมันจะเคลียร์ในสมองให้โอเคไหมครับมันจะไปรู้ของจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธต่อไปผมเชื่อมั่นนะมันจะออกไปรูปนี้มากกว่าแล้วผมก็เน้นหนักเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธด้วยมาร์กผมยังไม่ค่อยพูดเลยผมถือว่าเป็นตลาดสดตลาดแห้งมาร์กมี8ข้อใช่ไหมครับใช่ไหมจริงจริงผมถือว่าเอ้ยเขาใช้มาเยอะแล้วนะใครจะพูดก็พูดเรื่องมรรคใช่ไหมบรรลุธรรมคือบรรลุอดีตบรรลุที่มาจำเป็นหลักเลยนะหาอนาคตรู้อดีตหมดรู้อนาคตหมดนะใช่ไหมแต่เรื่องธรรมชาติที่ว่านี่เหลือรู้ธรรมชาตินะรู้อดีตของธรรมชาติเกิดมาได้ยังไงอนาคตของธรรมชาติมันจะดับไปตรงไหนเกิดก็ต้องอยู่ดับไปนั่นนะครับของธรรมดาโลกนั่นเป็นคำพูดของพุทธเจ้านะครับลุงหมอก็แปลภาษาพ่อขุนนั่นเองนะครับโอเคนะสวัสดีตอนนี้สุขภาพหายดีขึ้นแล้วตามลำดับฝึกฮุบอากาศทุกวันทำบ่อยมากสุขภาพดีขึ้นทำงานปกติและความรู้สึกภายในเจ๋งจริงจริงว่ะคือขาดแต่ว่าคุณปริมยินดีด้วยครับผมถ้าใจเต้นแม่เขาอยู่ที่แถวนี้คงจะผู้ภาคภูมิใจตัวมากเขาทุ่มเทและเกินประมาณนั้นพอดีเขาหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้โอเคนะผีเทพพรหมเทวดามันอยู่ในตัวเราใช่คนที่พูดเรื่องผีคนนั้นน่ะคือผีจำเป็นหลักอย่าไปไกลอย่าไปโทษเขาเขาพูดเรื่องผีเขาเนี่ยคือผีจำต้องจำนะภาษาต้องจำภาษาลูกงอกโอเคไหมคนที่พูดเรื่องเทพเรื่องเทวดาเป็นเทวดาหรือเปล่าวะน่าคิดนะไม่รู้มันอยู่ในตัวเราเนี่ยคนที่พูดเรื่องเทพพรหมเรื่องพรหมคนที่พูดเรื่องพรหมแต่ไม่รู้จักคำว่าพรหมวิหาร4หรือพรหมวิหารธรรมเนี่ยซวยเลยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไงนะคนที่พูดเรื่องเทพเรื่องพรหมไม่รู้จัก4คำเนี่ยซวยเลยเข้าไหวไหมครับเมตตาธรรมคำจุนโลกความเมตตาเนี่ยมันก็บอกถึงระดับของคำว่าเทวดาง่ายๆอยู่แล้วครับใครก็ตามที่มีความเมตตาไปเจอข้างทางเห็นหมูหมากาไก่ควายชนกันตัวนึงขวิดไม่หงายเก๋งหงายหลังช้างกลางทุ่งนาเลือดตกยางออกโอ้ยสงสารจังแค่ความสงสารเห็นไม่แค่สงสารนั่นนะครับใจนี่คือใจเทวดาไปแล้วครับมนุษย์เทโวครับไปแล้วใจสูงไปแล้วแต่ถ้าหากว่าใจของมนุษย์เทอะไรสงครามนะสเปโตเอามันตายเอามันตายสังเกตไหมฮะเวลาเขาอยู่ในสนามวัวชนกันไอ้พวกนี้วัดผลได้เลยครับ
หรือแค่นักมวยตีกันในจอเนี่ยครับเอาให้ตายเอาให้ได้นี่สเปโตรู้เลยออกแอคเนี่ยรู้เลยลูกหมอกเนี่ยรู้เลยจะบอกให้ทราบไว้โอเคไหมถ้ารู้เฉยโอ้แค่นี้ก็รู้แล้วเออใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาไงก็แค่นั้นเองนะเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะครับลองทำให้ได้สิครับแค่นี้ก็ใจเป็นพรหมเลยจ้ะก็อยู่ในตัวเราก็บอกเลยไงโอ้ยนะนะนะเออแค่นะจบข่าวเนาะผีเทพพรหมเทวดามันอยู่ในตัวเราแบบนี้คนที่ปัสสาวะรถรูปปั้นพูดจาไม่เคารพเทพพรหมพวกนี้ซึ่งอยู่นอกตัวเราก็ไม่ส่งผลอะไรใช่ไหมครับอย่างนี้กับวันนี้ท่านถามเนี่ยแปลว่าเข้าตัวลุงหอกแล้วเพราะว่าลุงหอกพูดบ่อยพวกนี้ ได้แบบที่เขาเชื่อกันว่าลบหลู่จะมีอันเป็นไปเพราะมันเป็นแค่ขยะลุงหอกบอกก็ใช่สิครับ ก็แปลว่าฟังลุงหอกบ่อยนะคุณกาแล็กซี่เนี่ยรู้ทางงอกเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวเราไม่มีแน่นอนใช่ไหมไม่มีเขากราบไหว้ทั้งโอ้โหเขาเหมาเขาบินไปนะรู้ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ป่ะดีไม่ดีรัฐบาลช่วยเราทุกวันเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยครับไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่มีหรอกเห็นไหมพูดดังๆหน่อยที่ว่าเห็นไหมเสียงประมาณเท่ากับเท่าไรไม่รู้นะครับถ้าพูดอีกคำหนึ่งมันก็เป็นการแบ่งแยกผมรู้แต่ผมก็ไม่พูดอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนที่พูดว่าสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธมันมาจากที่เดียวมันมาจากที่เดียวกันเป็นพูดที่มันแตกแยกไปทำไมล่ะเออใช่ไหมครับคนไม่รู้ก็ไม่รู้รูปจากทุกวันนี้นะฮะเขาขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเขาพยายามยกสิ่งนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไปกลายเป็นการท่องเที่ยวไปแล้วจ้าเงินเข้าประเทศเยอะแยะเท่ากับเท่าไรไม่รู้ใครจะโง่ตามก็โง่ไปสิครับเรื่องนั้นลุงหอกไม่โง่ตามอยู่แล้วใช่ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราจำนะครับจะไปหานอกตัวเรานอกตัวเราไม่มีหรอกถ้ามีระเบาะเนี่ยอย่างเงี้ยผมกลัวแต่บาทานมนุษย์จริงกลัวแต่มือกลัวลุมเหยียบไม่ใช่หรอผมไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาทำลายลุงหอกเลยทุกวันนี้ไม่ได้กลัวเลยเพราะลุงหอกรู้ว่ามันไม่มีจะกลัวทำไมเอาทำไมนะกลัวแต่มนุษย์นี่แหละมันจะตามมาเหยียบก่อนเข้าใจไหมครับเพราะมนุษย์เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีเยอะมันมีเยอะมากด้วยเออเอากี่เปอร์เซ็นต์วะในโลกนี้ 100%7,000 กว่าล้านคนเนี่ยเซตว่ามีทั้งหมดประมาณไม่น้อยกว่า 65% นะพวกเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนอกตัวเราไม่น้อยกว่านะ 65% คิดเองนะเนี่ยประมวลเองด้วยประมวลผลเองด้วยไม่มีสถิติใดหรอกครับที่ประมวลตรงนี้คิดมันเองเงี้ยนะประมาณ 65% ที่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัวเราหนึ่งในนั้นในตัวท่านที่อยู่หน้าจอมีไหมครับเห็นไหมมีไหมครับเอามีไหมเอาถ้าบอกว่าไม่มีลองขอดีมือสิท่านอยู่ในหนึ่งใน 65% ไหมครับแปลว่าสรุปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวท่านบอกว่ามีแน่นอนหรือผมบอกว่าสิ่งอยู่นอกตัวไม่มีแน่นอนเอาใครเห็นด้วยกับลุงงอว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวไม่มีแน่นอนยกมือขึ้นดูที่มือสิเปื้อนเปื้อนหนึ่งมาแล้วหนึ่งดูสิจะมีกี่นอวันนี้ไม่มีเลยหายสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ12 13 14 15 16โอ้ยนับไม่ทันนะตอนนี้
เอาน้ำนับจะไม่ทันโอ้ยต้องเอาละเสียงอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวไม่มีเอาใครยืนยันใครเห็นด้วยกับลุงออกปืด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 โอเคไหมเอาละสรุปถึงคนอื่นเขาบอกว่ามีย้ำก็เรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องเพศเห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่าจะให้เคาะลุงออกก็เคาะตามที่ว่าเนี่ยครับเคาะแล้วก็อย่าเชื่อตามลุงออกนะแต่ท่านยกนิ้วแล้วท่านก็เชื่ออยู่แล้วถึงจะบอกว่าอย่าเชื่อก็เชื่อแล้วจะเชื่อลุงออกใครทำไมอ่ะไม่ได้เสียสลึงเดียวด้วยซ้ำไปเนี่ยไม่เชื่อก็ไม่ได้เสียสักแอะเดียวนะความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดแล้วความจริงอยู่ตรงไหนล่ะทีเดียวเราต่างหาความจริงของจริงนะวันนี้นะครับของจริงความจริงของจริงมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งนั้นอยู่ในตัวเราครับที่สมบูรณ์ที่สุดและบริบูรณ์ที่สุดด้วยเป๊ะในหลักพุทธศาสนาเป๊ะที่ว่าเป๊ะเป๊ะเป๊ะเชี่ยวชาญนะครับอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นจบข่าวไหมเห็นไหมครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องอื่นไปใช่ไหมครับใช่นะงั้นพระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมผมก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ในตัวเราแล้วท่านเป็นคนที่ไปกราบพระพุทธรูปใช่ไหมล่ะทีนี้ใช่ไหมล่ะจริงจริงมันอยู่ในตัวท่านไม่ใช่อยู่ในพระพุทธรูปท่านเอาตัวของท่านไปใช่ไหมล่ะที่ว่าเนี่ยถามว่าใช่ไหมล่ะเคยคิดงี้ไหมหรือเปล่าทีเนี้ยก็เพราะไม่เคยคิดเช่นนั้นเพราะไม่มีใครชวนคิดอย่างที่ว่านั้นบัดนี้มันมีคนชวนคิดแล้วที่นี่แล้วที่นี่คือบ้านเราทีวีไหมครับมีคนชวนคิดแล้วแต่ไม่ช่วยชวนเชื่อนะอย่าเชื่อนายมาชวนคิดก็พิชิตความจริงกันใหม่ดีไหมล่ะพี่มันจะได้ปรับเปลี่ยนกันบ้างนะจะได้ทันยุคทันสมัยจะให้มันล้ำยุคล้ำสมัยกันไปบ้างไปบ้างก่อนใช่ไหมครับมันจึงจะไม่ถูกหลอกต่อไปโอเคไหมนี่แหละคือทัศนะของลุงออกชัดที่สุดแล้วจ้าผมก็กราบไหว้เหมือนกันเวลาผมไปเนี่ยใช่ไหมผมจะไปยืนทื่อแขนกระด้างไปกระด้างชาวบ้านเขากราบทั้งนั้นนะครับผมจะไปยืนเป็นการขาวในกาดำได้ยังไงแล้วเข้าหมู่กาก็เป็นกาไปก็บอกว่าไม่เสียหายอะไรนะครับเป็นสองอารมณ์มั้งสิครับอารมณ์เดียวมันแข็งเกินไปใช่ไหมผมก็กราบกันเหมือนกันทุกคนแล้วผมก็กราบแต่เวลาผมพูดส่วนตัวก็พูดอย่างนี้เวลาท่านถามผมก็พูดในเชิงส่วนตัวด้วยนะครับส่วนรวมด้วยนะครับส่วนรวมก็ไม่เสียหายอะไรก็บอกนะใช่ไหมเพราะในโลกนี้มันความเชื่อมมีสองสิ่งมันของคู่กันแต่ตรงกลางเนี่ยเพิ่นลุงออกมาเจอตรงกลางก็เลยแยกให้ฟังทั้งสองด้านนั่นแหละครับโอเคนะครับถ้าให้เลือกก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราแน่นอน 100% แน่ๆเกินต่างหากด้วยถ้าผมเลือกนะครับแปลว่าถ้าผมแชร์ก็แชร์ทั้งสองข้างแชร์ก็แชร์ไปนะก็แชร์กันไปสักวันหนึ่งท่านจะรู้เองนะว่าโอ้นี่เหรอเฮ้ยลุงหมอพูดไปตั้งนานแล้วจากวันนี้ฟังวันนี้5ปีผ่านไป10ปีมันจะรู้ว่าจะรู้ว่าลุงหมอคือใครกันแน่ว่าไปหน่อย อะไรปาจนขนาดนั้นไปหลงกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวมาตั้งนานแน่ไม่กล้าลบหลู่เพราะจนมาเจอลุงหมอก็เลยครับไม่เชื่อแต่เข้าใจแคบเอาความเข้าใจเป็นหลักไม่มีใครแชร์เกิดความเข้าใจก็น่าเห็นใจครับเชื่อท่านไหมครับเหมาเครื่องบินเป็นลำลำทุกวันนี้รัฐบาลจ่ายเงินนั่นไงจ่ายอะไรไม่รู้ครับที่ไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่แถวไหนไม่รู้แต่วันตกกลางแต่วันตกกลางแถวๆนู้นแหละครับเข้าหมูกาก็เป็นกาเข้าหมูหงก็เป็นหงซะบ้างนั่นแน่มาใช่นะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรแปลว่าเป็นสองอารมณ์หน่อยลึกๆคือของเราเองยืนให้อยู่ตรงนั้นเอาตัวลึกๆนะครับตัวเลือกตัวสุดท้ายคือตัวเราเฮลนรกนะขอบคุณมากครับคนลมพัดลมโชย
ลมพัดลมเพลมพัดก็ใช่ลมเพก็ใช่ลมโชยก็ด้วยโอ้หลายลมเหลือเกินเฮฟวินเฮฟวินเฮฟวินเราเสียงไงเฮฟวินเฮฟวินเฮฟวินกับเฮลโอเคครับแปลว่านรกนะครับ thank you very much ครับผมผมก็มีตัวช่วยเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ก็ช่วยกันกับพี่รู้สองนู่นหนึ่งนะเนาะก็ไปด้วยกันโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยอย่าลืมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่นะฮะก็เป็นวันบรรยายบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะครับแล้วใครที่รู้จักหัวข้ออะไร1อจินไตย2สติปัฏฐาน4 3กฎพระไตรลักษณ์4ขันธ์5 5อิทัปปัจจยตา6อะไรที่มันยากๆในหัวข้อธรรมเหล่านี้นั่นแหละนี่จะมีอยู่6หัวข้อด้วยผมขอข้อเนี่ยผมไปบรรยายให้กับพระสงฆ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีฟังเมื่อยุคนับจากวันนี้ถอยหลังไปเกินกว่า10ประมาณ14ปีมาแล้วนะครับวัดนั้นนะฮะณวันนี้ก็เป็นเจ้าว่าเป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยวัดชัยชุมพลใช่ป่ะก็เรียกวัดตายวัดตายจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเมื่อกลางเดือนมิถุนาที่แล้วผมได้นำกล้วยและน้ำเปล่าไปและให้ลุงหงอกบำบัดร่างกายให้ผมมีอาการคือหมอพบชิ้นเนื้อข้างปอดและได้ตัดไปตรวจแล้วบัดนี้ผลการตรวจออกมาปรากฏว่าหมอไม่พบโรคร้ายใดๆเลยไวรัสเชื้อมาโรคอื่นๆก็ไม่เจอหมอยังงงเต๊กเลยลุงหงอกกับผมขอขอบพระคุณลุงหงอกอย่างสูงแล้วผมจะให้โอกาสไปคำว่ากราบไม่รับนะครับลุงหงอกมีไว้ให้พูดให้คุยให้สนทนาให้ถามให้ตอบให้ตอบคำถามลุงหงอกไม่มีให้กราบนะครับจำด้วยครับมีให้กราบมีที่ให้กราบอยู่หรอกครับแต่ไม่ใช่มากราบลุงหงอกไม่เอาลุงหงอกเกิดมาไม่ได้มาไม่ใช่สารพระภูมิแล้วต้องมากราบโอเคไหมลุงหงอกเกิดมาเพื่อให้ถ้าคิดว่าใช่มีไว้ให้เพื่อตอบคำสงสัยนะโอเคนะต้องเข้าใจในบทบาทนี้ด้วยนะครับนะแล้วผมจะมีโอกาสไปฟังคำถามจากอาจารย์แต่โอกาสขออนุโมทนาสาธุไว้ในกาลครั้งนี้ด้วยครับคุณสุภาวัตรนะครับโอเครับแซบครับไม่เกี่ยวอะไรครับทำไมจึงมีน้ำหามามีผลไม้ระบายหามาคือมันของหามาเองก็จับมันก็เป็นอยู่เป็นยาของมันเองก็บอกอะไรคู่ผลไม้ต้นไม้เป็นยาหมดก็พูดจังใช่ไหมครับน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาก็พูดจังไม่เก็ตอินทูนไม่จะว่างเนี่ยเนี่ยคนที่เขาเก็ตเขาได้จริงนะฮะเห็นนะเอาเรื่องอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นไปได้ทีเนี้ยจดหมายมาเขียนมันจะชัดบอกชื่อที่อยู่นามสกุลติดรูปภาพมาด้วยบอกโทรศัพท์มาด้วยอธิบายตามที่พูดมานี้ไปหาหมอหมอเขาตรวจว่าไงมีหลักฐานเอกสารที่หมอไว้อีกทีนึงโอเคไหมครับเมื่อเวลามาเจอลุงหงอกแล้วลุงหงอกทำอะไรพูดเรื่องอะไรว่างไม่ต้องยาวหรอกใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะพอไปตรวจทีนี้เห็นความต่างนี้ทั้งหมดเลยนั่นนะขอหลักฐานหน่อยถ้าเป็นคนอเมริกันนะบอกซ้ำคนอเมริกันทั้งคนอเมริกันทั้งมันส่งเสริมกันคนอเมริกันทั้งเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาเขาจับโกหกได้ปุ๊บเขาจะไม่ครบเลยนะครับคนอเมริกันจำไว้เลยครับทุกวันนี้เหมือนกันจะเข้าประเทศชาติเขาเนี่ย
ที่ทำวีซ่าเนี่ยเขาจับโกหกได้แป๊บเดียวเขาจะไม่ให้เลยครับนั่นแหละก็คือเพราะฉะนั้นเขาจะเชื่อถือในตัวบุคคลนี่เขาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่ให้มีให้มีความเป็นปัจเจกมีความรู้มีความเข้าใจและมีความเชื่อในตัวเองทุกๆคนโอเคไหมครับการอาชีพเหมือนกันนะครับใครก็ตามทำอะไรกับกันถ้ามันเกิดผลตามที่ตกลงกันเขาจะมีหนังสือเลยจดหมายที่ว่านั้นรับรองกันและกันไงเช่นนะจดหมาย recommendation letter โอเคจดหมายแนะนำตัวตนว่าเขาคนนั้นนะกับคนนี้สมมติว่าเขากับลุงออกกันแล้วกันลุงออกเขามาให้ลุงออกช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคไหมลุงออกก็ทำให้เขาได้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยเงื่อนไขของเวลาด้วยเงื่อนไขของราคาที่ต่อรองตกลงกันแล้วก็ด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผลเมื่อเห็นงานปุ๊บเขาจดหมายทันทีเลยถือไว้เป็นกันก็เรียกว่าโปรไฟล์ส่วนบุคคลบ้านคนบ้านเราเนี่ยช่วยกันมาเต็มๆขอก็ยังไม่ให้เห็นไหมครับต้องส่งเสริมกันและกันครับอย่าไปหวังรัฐบาลส่งเสริมยกเว้นที่ผมพูดเมื่อวันก่อนบอกว่าจะต้องมีกฎหมายส่งเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับแล้วจะต้องมีกฎหมายส่งเสริมอาชีพไงฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาผมพูดเรื่องนี้ถ้าไม่มีสองสิ่งนี้ซวยอีกไม่รู้กี่ร้อยปีเพราะอะไรเขาเสนอความสามารถไปเนี่ยถูกเตะตัดขาหมดแน่ผมเนี่ยเป็นคนเสนอมาเยอะรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการทำฝนเนี่ยเสนอมาเยอะมากทำให้ฝนตกนี่แหละครับจนทั้งผมมีบทบ้างผมน่ะตีพิมพ์ในไทยรัฐมันเฉลยรู้ไผมันไผไปเลยเห็นจ่าจ่ายงี้นะครับตีพิมพ์ไทยรัฐนะครับไม่ใช่น้อยนะครับมันต้องเห็นโทรบันทึกเมืองอยู่แล้วนะแล้วฝนมันก็ตกกันแบบมืดฟ้าโมดินเหมือนกันนะเออเอาไหมบอกปีก็ได้บอกปี54นั่นแหละครับคนชื่อนี่เป็นคนทำฝนตกอย่างนั้นไปเลยขณะเดียวกันมันจะท่วมคอตัวเองนี่เนี่ยสไลด์ไม่หยุดฝนมันเฉลยแล้วใครทำไมเลยประกาศไทยรัฐอีกดูสิครับขนาดนั้นนะเสนอมาเยอะหลังนั้นก็เสนอมาเยอะก็ไม่เคยได้ไม่เคยเห็นมันก็ช่างหัวมันแต่ว่าให้มันตายทั้งแผ่นดินอย่างดียิ่งปีหน้าเนี่ยฝนปีนี้นะครับผมพูดบ่อยๆนะปริมาณน้ำในเขื่อนทุกวันเนี่ยเขื่อนประมาณมีอยู่35เขื่อนนะทั้งขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยครับถามกรมชลเนี่ยว่าเวทถามไปเลยครับก็มีประชาสัมพันธ์กันนะโทรศัพท์กลางเขาก็มีไม่ใช่เลยให้ผมโทรแล้วขี้เกียจโทรใช่ไหมครับจริงไอ้ผมถามไม่ถามขี้เกียจถามกูตัวนิยมวิทยาผมไม่ถามอยู่แล้วอันเป็นอะไรไม่ได้ข้อมูลจริงนะครับอาจารย์ทั้งปีเห็นไหมครับปีที่ตะเวนปี5-57ตะเวนไปทำฝนทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่ไปเฉพาะเขื่อนทางด้านปากใต้เห็นไหมแล้วก็ทางภาคกลางไม่ได้ไปแค่เขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีนั้นตอนนั้นไปหมดทุกเขื่อนอุบลอุดรขอนแก่นเหนือใต้ตกไปหมดตะวันออกตะวันไปหมดถ่ายภาพดูสิครับในคลิปบ้านเราทีวีเนี่ยคือบุกทำฝนเยอะแยะเลยปี57 57 58จำไม่ได้ประมาณนั้นได้รับหนังสือยืนยันจากท้องถิ่นจริงๆตั้ง5ฉบับแต่เวลาส่งเรื่องนี้เข้าไปในระดับท็อปแบบนี่ผมก็ไม่เคยที่จะเอาท้าไปเลยถ้าทำไม่ได้ให้ปรับเป็นเงินสดผมหนังสือผมขนาดนั้นท้าด้วยยังไม่เอางั้นปล่อยให้ตายกองนั้นมีแค่นั้นนะครับเนี่ยยิ่งปีนี้นะครับฝนน้อยแล้วเนี่ยเนี่ยประมาณการน้ำในเขื่อนมาถึงวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่
4กรกฎาคม2562น้ำในเขื่อนนะวันนี้แต่ละเขื่อนนะมีไม่ถึง 55% หรือว่ามากกว่านั้นเป็นบางเขื่อนนะครับโดยเฉลี่ยก็แล้วอ่ะทั้งหมดเฉลี่ยทั้งหมดที่มีเขื่อนเฉลี่ยทั้งหมดนะไม่เกิน 55% ถามว่าจะใช้ได้กี่เดือนอีกไม่กี่วันเนี่ยฝนก็จะหมดฤดูกาลแล้วกรกฎาคมสิงหาเนี่ยจบแล้วเอาอย่างมากกันยาก็มีประปรายถ้าสมมติว่าน้ำฝนมันมาแบบทุกวันแปดกระเปกกระปอยเนี่ยมันไม่ได้มามากจนกระทั่งเต็มคันนาเต็มคันนานะปีนี้อ่ะสิ้นปีถึงเก็บเกี่ยวเออพอได้จะเชื่อแล้วเกินว่าข้าวปีนี้มันจะไม่ถึงขั้นแตกหรอกแต่ก่อนนี่ไม่ใช่ข้าวพรรษาอยู่แล้วเนี่ยปกติข้าวพรรษาเนี่ยเราดำนาแล้วต้นข้าวมันตั้งต้นแล้วรอเวลาแตกกอดำมาไป1จุกเนี่ยประมาณ3กลีบ3ต้นเนี่ย1จุกไป3อย่างมากไม่เกิน4พึ่งเข้าไปปุ๊บแล้วมันแตกหน่อขยายมาเป็น10ต้นก็เรียกว่า1กอขยายมา10เอาที่ดีๆเนี่ยเอา10 12 15อ่ะแต่รวงนี้เนี่ยถ้านาดำนี่พูดถึงนาดำนะนาหวานไม่ต้องพูดถึงต้น1ต้นก็แค่งวงแค่นี้แค่นี้เองงวงนาหวานมีอยู่แค่นี้มันใช้ปริมาณเยอะนาหวานเนี่ยนะแล้วได้ผลผลิตต่ำแต่นาดำเนี่ยมันใช้น้อยผลผลิตจะสูงแต่มันใช้เวลาทำนานเอาคนขี้เกียจไถหวานไถหวานอย่างเดียวนะครับถ้านาดำที่ผมกำลังพูดถึงนาดำดำห่างกัน1คืบเนี่ยนะครับเวลาแตกกอนมันก็ห่างกันอยู่ประมาณสัก1คืบไม่กี่เซนน่ะแต่กอก็เหลือแค่ตรงนี้พอมีปลาเล็กปลาใหญ่รอดไปบ้านมันก็ไปได้คิดกันอย่างนั้นในการดำนาเอ๊ะคนดำนา 100% นั่งพูดอยู่ตรงนี้ทั้งไทยทั้งดำเนี่ยนั่งของจริงนั่นนี่ไม่ใช่ของแท้ๆไม่ใช่ของเทียมนั่นเนี่ยก็เลยประมวลผลว่าถ้าน้ำปีนี้มันอย่างที่ฝนตกเนี่ยแล้วปีหน้าเนี่ยซวยทั้งประเทศนี่จะฉีกคออันตรายเสร็จแล้วมาพูดบริหารจัดการน้ำเอาน้ำที่ไหนมาจัดการเออเอ้ามีสวัสดิ์สถาบันไหนที่ทำให้ฝนตกได้จริงไหมที่นี่มันชัดๆสิครับมีว่าทำไม่ชัดๆอาจจะบางทีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะบางทีไม่เอาไอ้เรื่องคาดการไม่เอาเรื่องสร้างภาพก็ไม่เอาด้วยเห็นไหมถ้ามีต้องไม่มีข้อแม้มีข้อแม้มันไม่จบหรอกครับอาจจะบางทีเนี่ยข้อแม้ถ้าอย่างนี้จึงเป็นเช่นนั้นไม่เอานั่นเป็นวิชาคณิตศาสตร์ตั้งสมมติฐานขึ้นมาถ้าอย่างนี้เป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่เอาอันนี้มีวิชาธรรมชาติโอเคไหมครับใช่ก็ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่จบก็ดีก็ดีก็คือไม่ดีมันต้องมารูปแบบในยุคสมัยนี้นะครับโอเคไหมเอาละผ่านไปไปเรื่องใหม่เลยไป YouTube โหบ้าน YouTube เป็นไงเนาะบ้าน YouTube โป๊ะชาว YouTube เราว่าไงเด้อเป๊ะปึ๊บชัวชัวชัวเป๊ะตืดโอ้โห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 ชาว YouTube เยอะเลยครับทุกท่านยินดีครับเอาคำถามคำตอบมีมั้ยโอ้โหตืดเหมือนกัน
ดูคำถามครับทีนี้ครับลุงครับทำสมาธิฟังเสียงลุงแล้วจะทำให้ใจสงบใช่ไหมครับลองทำดูใช่ไหมลองมาดูครับสลึงเลยก็ไม่ได้เสียเพราะมันอยู่ใน YouTube เสียบฟังเมื่อไหร่ก็ได้โอเคมั้ยครับหลักคิดไว้ได้ก็บอกลูกบอกเมียฟังด้วยครับของดีก็แล้วกันนะในกลุ่มนั่งสมาธิเนี่ยใส่หูฟังนอนหลับโอ้สบายมันจะไปล้างลุ่มดำให้ด้วยนะในสมองครับเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับยิ่งเสียงที่ผมควบคุมเสียงนี่วิ่งนั่นนะครับฟังดีมันจะจอดลึกเข้าไปปี๊ดเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะทำเอาครับผมใจเย็นดีแน่ดีแน่ใจเย็นโอ้ยก็ติดตามมาบ่อยชื่อนี้นานแล้วเนี่ยยังถามเรื่องของสมาธิอยู่เหรอฮะโอ้โหอย่างน้อยประมาณเป็นปีแล้วเนี่ยประมาณปีกว่าได้แล้วนะโอเคนะแปลว่าได้แต่ถามแต่ไม่เคยทำโอ้ไม่ว่ากันลองทำดูครับคำตอบมันจะออกมาเองใครทำใครได้โอเคไหมครับสวัสดีค่ะลุงวันนี้หนูดูแซดสดค่ะวันไหนดูไม่ทันก็ฟังคุณลุงตอนจะนอนฟังไปหลับไปค่ะแล้วกล่อมน้องนอนหน่อยนะสมาธิกล่อมนอนไงเขามีนะมีชื่อด้วยนะสมาธิก่อนนอนโอเคไหมครับนั่นแหละฟังสมาธิก่อนนอนก็น่าสนใจผมจะมีอันนี้ของผมเองนะฮะในแต่ละคลิปแต่ละคลิปลุงอ๋อครับขอถามว่าฝนปีนี้จะตกมากน้อยแค่ไหนขอรับไม่รู้ครับธรรมชาติเหรอเนาะมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติมันธรรมชาติก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติผมใช้คำว่าท่าฝนในปีนี้มาถึงตรงนี้นะปีหน้าผมว่าแย่งน้ำกันแบบฉีกเนื้อกินเหมือนปีแต่ละ57 58นั่นแหละคนละฝั่งคลองนี่นะจะยกพวกตีกันตายคนละฝั่งคลองเพราะว่าต่างคนต่างแย่งน้ำออกจากคลองกันมาใส่นาตัวเองนะครับมันมีแค่นั้นมันแย่งกันนะนั่นแหละครับใครก่อนใครหลังต้นน้ำกลางน้ำนี่นะนั่นแหละจะฆ่ากันตายเพราะน้ำแย่งน้ำการแย่งน้ำก็มีในบทบาทหนึ่งในพุทธกาลก็คือเรื่องราวของญาติโกโหติกาพระพุทธเจ้านั่นแหละเถียงกันทะเลาะกันเรื่องน้ำไอ้คนที่อยู่ทางคือคำว่าเหนือก็แล้วมีน้ำเต็มคันนาไอ้ข้างล่างไม่มีน้ำเลยถึงหน้านาจะทำนาก็ทำไม่ได้ข้างล่างก็ญาติกันนะครับฝ่ายข้างล่างก็ไปขอน้ำจากญาติที่อยู่ข้างบนมีน้ำเยอะนะโอ้ยก็ขุดแค่ร่องมันก็ไหลลงมามันก็อยู่ล่างแล้วข้างบนไม่ให้เถียงกันถ้าเราจะตีกันตายเนี่ยในพระยุรญาติของพระพุทธเจ้านั่นแหละครับพระพุทธเจ้ารู้ข่าวนั่นเองครับลงพื้นที่เลยไปถึงอ่ะทะเลาะเรื่องอะไรเรื่องน้ำพระพุทธองค์ใช้หงส์สองหูฟังอ๋อว่าไงอันนี้ก็ขี้ฟ้องนะขอแค่นี้ก็ไม่ได้มันจะยากจะหาทำไมวะเนี่ยประมาณนั้นนะครับอันนั้นกูจะให้มึงไปทำไมล่ะมึงเป็นคนที่ไม่ดีอ่ะไปนู่นเลยเออพอดีก็ชั่วเนี่ยครับพอใจไม่พอใจเนี่ยครับพระพุทธองค์ได้ฟังแค่นั้นกลับบ้านอ่ะกลับวัดกลับที่นอนนึงแล้วก็ง่ายดีเพียงแต่แค่แยกย้ายออกจากกันนะครับยังไม่ข้ามคืนเลยฝนเทลงมาหาใหญ่เลยตื่นอย่างว่าน้ำเต็มคณะทุกขันถามว่าอะไรกันแค่ได้ฟังสองคนทะเลาะกันนั่นเอง
ดีกับไม่ดีชั่วกับไม่ชั่วเนี่ยครับมึงแยกกันมึงต้องการอะไรกันนะก็สิ่งที่ต้องการมาให้จบพระพุทธองค์ก็ไม่พูดไม่จาอะไรไม่พูดไม่จาว่าเป็นเพราะฉันทำให้ถวนตกไม่พูดมึงอยากได้น้ำก็เอาน้ำไปประมาณนั้นนะครับนั่นแหละเขาเรียกพุทธปฏิหารเป็นเรื่องเหรอพุทธปฏิหารแสดงแต่แสดงไม่ต้องพูดเข้าใจไหมครับบอกความต้องการมาพุทธปฏิหารโอเคไหมครับหรือแสดงฤทธิ์ก็คนที่บรรลุธาตุดินน้ำลมไฟก็ควบคุมได้หมดสิครับคนที่เขาบรรลุธาตุน้ำก็สามารถควบคุมน้ำได้คนบรรลุธาตุลมเขาก็ควบคุมลมได้คนบรรลุธาตุไฟเขาก็ควบคุมความร้อนได้ก็แค่นั้นเองเนี่ยมันมีในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาหมดนั่นเขาเรียกว่าอภิญญาเป็นเรื่องราวของอภิญญาโอเคเป็นความสามารถพิเศษหรือในหนึ่งว่านั่นคือศักยภาพของพระอรหันต์เขาเข้าใจไหมครับก็ทำได้ก็แค่นั้นเองเนาะนู่นไปถามกรมตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีก็ประมาณใช้กันนะอย่ามาถามลุงออกถ้าอยากจะให้ฝนมันไปขอจากรัฐบาลเนี่ยมีคนทำฝนได้ก็แค่นั้นไปขอผมเสนอไปเยอะละเขียนเสนอนะนึกในใจตายกองกันได้ก็ดีเหมือนกันสักครึ่งประเทศจะได้ไม่ทะเลาะกันไงเห็นไหมนี่ภาษาดูหมอกอีกแล้ว มันยากนักยากนะอยู่มากมีมากก็เถียงกันมากไงเมื่อกฎหมายมีหลายมาตราก็เถียงกันทุกมาตรานั่นแหละครับเหมือนกันมันมีมากก็เถียงกันมากใช่ไหมสมบัติเหมือนกันมีมากก็เถียงกันเรื่องสมบัติครอบครัวใครที่นี่มีสมบัติเยอะๆเถียงเรื่องสมบัตินั่นแหละก็มีพอสมควรก็พอพี่ก็เก็บไว้พอสมควรก็พอพี่ก็ขณะที่จิตประภัสสรจะเป็นที่มองเห็นทั่วถึงกันจากอีกทั้งสารภพภูมิหรือไม่ครับไม่เห็นครับไม่เห็นนะฮะจิตประภัสสรเนี่ยไม่เห็นหมดนะครับจิตพระสอนเนี่ยมันถ้าหากว่าเอาจิตมาแบ่งเป็น 100% นะครับ 100% ครับจิตเทียบ 100% เทียบไงเนาะนะครับมันลำบากนะ 100% นะจะบอกว่าจิตใส 100% นะจิตใสปิ้งโอเค 100% ได้อ่ะเพราะว่าความใสลดลงเหลือนะที่เหลือนะถ้าเหลือพูดกันนี่มันยากเข้าใจยากเอาเป็นว่าสว่างขึ้นดีกว่าเพราะเริ่มต้นจากคำว่าสว่างนะมันสว่างมากขึ้นนี่แหละเอาความสว่างแบบ 100% กันแล้วกันเพราะหลับไปในที่มืดอยู่แล้วมันเป็นหลักคิดถ้าหากว่าความสว่างมันเกิดขึ้นในตาเราขณะที่เราเห็นความสว่างนั้นสว่างขึ้นอ่ะ 25% โอเคไหมนะเรียกว่าพระโสดาบันสว่างเข้าไปถึง 50% ก็พระสกิทาคามีสว่างไป 75% อัพก็เป็นพระอนาคามีสว่าง 100% ปิ้งจุดนั้นจะเป็นใสนั่นนะอรหันต์ไม่ว่าตาทิพย์ส่องได้หมดสารสิริภพมีสบายมากเลยใช่ไหมย้อนอดีตได้หมดเลยย้อนเรื่องทุกสมุทัยนิโรธได้หมดนะเห็นไหมตาทิพย์ตาทิพย์มันเป็นหนึ่งในอภิญญานะหนึ่งต้องมีต้องได้ตาทิพย์เมื่อได้ตาทิพย์แล้วต้องย้อนอดีตแต่ช่างตัวเองได้หมดจดเรียกว่าบุพเพนิวาสารสิทธิยะบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่ามีญาณอย่างรู้ถึงจุดกำเนิดเกิดแก่เกิดเก็บตัวเองก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธนั่นแหละก็ไปถึงตัวนิโรธหยุดทุกข์ตรงนั้นโอเคไหมครับ1ต้องได้ตาทิพย์ตาทิพย์ต้องจิตบริสุทธิ์
100% เห็นไหมครับหรือสว่าง 100% ให้มันเป็นใสคือบริสุทธิ์จำภาษาไว้ก่อนครับพอเวลาทำไปแล้วมันจะมีบันไดขึ้นเองแค่นะจิตต้องบริสุทธิ์มันได้ตาทิพย์ไปโดยปริยายแน่นอนมนุษย์พันนี้จะต้องแยกดีแยกชั่วได้ก่อนทำดีหนีชั่วทุกวันทำดีได้ถึง 99% ชั่ว 1% ประมาณนั้นครับในแต่ละวันนะไอ้ตัวชั่วเรียกว่ากิเลสโอเคไหมเออมีกิเลสอยู่ 1% ในแต่ละวันอย่างเงี้ยแปลว่าหยุดแล้วซึ่งอสกิเลสนั่นเองแปลว่ากิเลสทำอะไรไม่ได้มันหยุดมันมีมันเหลืออยู่แต่มันหยุดไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอย่างเงี้ยดีกว่าเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่าปัญญาวิมุตติจะได้โดยปัญญาวิมุตตินะต่อมาก็ได้เจโตเหนือกว่าเนี่ยปัญญาวิมุตติก็สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของมนุษย์สัตว์โลกได้เปลี่ยนจากมิจฉาไปสัมมาทิฏฐิได้แล้วก็พัฒนาสู่การไม่เกิดอีกได้เพราะอรหันต์ก็ทำได้พัฒนาไปสู่การไม่เกิดครั้งต่อไปอีกได้เขาต้องเปลี่ยนความคิดจากมิจฉาคือตัวกูของกูลูกกูเมียกูนี่แหละเออบ้านกูรถกูนี่แหละครับเข็มกูเข็มบ้านกูหัวไม่กระทั่งเข็มอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับโอเคไหมของกูบอดอ่ะก็เลยอัตราตัวตนเต็มกะโหลกว่าไปโทษทีขออนุญาตอย่างนี้เป็นต้นพอไหวไหมครับอัตราตัวตนเต็มของกูหมดนั่นแหละมิจฉาทิฏฐิโอเคไหมพอไหวไหมครับอรหันต์ก็จะไม่ทำนองนี้ครับโอเคไหมลุงสุบดีหรือยังครับวันนี้ห่วยไม่เห็นเลยเมื่อกี้นี่คุณเอ็กซ์เป็นรู้เยอะแค่ปฏิบัติแค่มีไหมครับรู้เยอะแค่ปฏิบัติแย่ yeah. อ๋อรู้มากยากนานแบบนี้ครับรู้เยอะแต่เวลาปฏิบัติไม่เอาเหนียงเลยแม่เหนียงแมวไหนนั่นนะครับแมวเหนียงแมวไหนมีไหมล่ะพี่ก็อย่าถามผมถามตัวเองท่านมีไหมถ้ามีก็ปรับแก้ไม่มีคนอื่นมีก็เรื่องของเขาเห็นไหมต้องตัดคำว่าเขาไปครับมันก็แยกจากตัวเรานะครับเวลาเรานอนหลับแต่ในหัวมันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ทำให้ไม่หลับสักทีหนึ่งเราต้องคิดไปเรื่อยๆจนไม่รู้จะเอาอะไรมาคิดแล้วใช่ไหมครับจึงหลับไปเองเพราะคืนนั้นหมดความคิดแล้วเลยง่วงหลับอาชายครับคิดจนหมดความคิดค่อยๆทำครับทีนี้พวกไม่หลับไปกินยาบังคับให้หลับซะก่อนจะดีนะก็เลยติดยานอนหลับทีนี้ไม่หลับก็คิดนอนกินยาบังคับให้หลับบังคับให้หลับเสร็จแล้วก็เลยติดยานอนหลับสุดท้ายยาก่อนหลับก็เลยกลายเป็นเสพติดเลยมีเยอะด้วยนะครับแปลว่าไม่ใส่ใจในสิ่งที่ลุงหอกนำพาหรือไม่มีใครที่จะนำพาให้ได้ก็อาศัยยาคือมักง่ายโอเคไหมครับมันจะไปใช้มันพวกยาบังคับให้หลับนะครับมันไม่ใช่ธรรมชาติยานี่คือเคมีกินนี่มันสลบนะครับง่ายจะตายไปพวกกลุ่มยาชาพวกนี้กินแล้วสลบเห็นไหมครับกินทาฉีดเห็นไหมกินแล้วสลบฉีดใส่หมาเนี่ยไม่เกิน10 นาทีไม่เกิน5 นาทีเลยครับจะเดินไปเนี่ยขาพับเลยนะครับหมาเนี่ยนี่ทำหมันหมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่รู้เลยนะสัตวแพทย์เข้ามาทำให้พอดี
มีผู้คนเขาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้คนที่เขาสนับสนุนบอกให้แกคุณจรัสศรีบอกให้แกเขาสนับสนุนให้นะสามตัวไม่รู้ใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับนั่นคือขอบคุณครับคุณจรัสศรีนะว่าอะไรกันโอเคนะก็พยายามหลีกเลี่ยงยาบังคับให้หลับผมใช้ยาบังคับนะไม่ใช่ธรรมชาติหลีกเลี่ยงหรอกแล้วก็ไปติดแล้วก็ออกไม่ได้กินไปตลอดชั่วชีวิตนี่เป็นตัวมันทรมานหลับแล้วมันก็ไม่สนิทเสร็จแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ทุกข์ต่อร่างกายก็เพลี้ยงพล้ำไปหมดต่อไปสุดท้ายไปอย่างนั้นครับก็ไม่ใช่ธรรมชาตินะครับแล้วก็พยายามเหลือเกินที่จะให้อยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติเอานะครับถ้าเรามาเติมบุญกับลุงหงอกบ่อยๆจะทำให้รู้จักตัวเองได้ไวขึ้นไหมครับห่วยพวกนี้แปลว่าลุงหงอกอยากได้ใช่ไหมเนี่ยถ้าลุงหงอกบอกว่าใช่ก็แปลว่าลุงหงอกอยากได้เยอะๆใช่ไหมล่ะเห็นไหมครับใช่ไหมฮะก็คิดเองก็โตแล้วนะผมก็พยายามบอกว่าทำบุญที่ถูกที่ให้ถูกคนทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญทำบุญก็ทำกับคนที่เขามีบุญจึงจะได้บุญมากๆถามว่าใครคือคนที่มีบุญบุญมันคืออะไรเนี่ยคือความเข้าใจบุญมันคือปัญญาจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญามีไหมทีเนี้ยในแผ่นดินโลกเนี่ยมีหรือเปล่าถ้ามีก็ตามหาคนนั้นแหละจำไหมครับเขาที่เป็นคนที่เขามีบุญทำกับคนที่เขามีบุญก็แค่นั้นนะครับและบุญมันจะเสริมให้เองประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันก็ความเข้าใจนี่นะครับก็คือบุญนะครับก็หวังว่าเราให้ฟังขนาดนี้น่าจะเก็ตอินทูแปลว่าเข้าใจก็เลือกเอาทีนี้ครับการทำทานช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกเฉยๆใช่ไหมแต่ไม่ใช่บุญตามที่คนส่วนใหญ่มากเข้าใจกันก็บอกเมื่อกี้พอดีพูดเมื่อกี้พอดีการช่วยเหลือผู้อื่นก็แปลว่าคือเรามีถึงช่วยอ่ะอย่างเช่นช่วยอันดับแรกเลยช่วยให้มนุษย์ที่ไม่รู้ให้รู้ช่วยมนุษย์ที่ยังไม่เข้าใจให้เขาเข้าใจเนี้ยก็คือกลุ่มครูบาอาจารย์สอนสั่งผู้คนนั่นแหละครับกลุ่มนั้นเขาต้องบอกเป็นกลุ่มผู้มีพระคุณไงกลุ่มเกิดมาสอนโอเคไหมครับทีนี้การทำทานจะได้บุญทำทานคือการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นแหละคนที่เขาการทำทานจะได้บุญทำทานหมายความว่าอะไรทำกับบุคคลที่เขาต่ำต้อยด้อยโอกาสกว่าเราหนึ่งในนั้นต่ำต้อยด้อยโอกาสทางด้านการศึกษานี่สองต่ำต้อยด้อยโอกาสด้วยร่างกายพิกลพิการนะครับประกอบอาชีพไม่สะดวกสามต่ำต้อยด้อยโอกาสสำหรับคนที่เขามีคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนาเห็นไหมสี่ต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าบุคคลอื่นเขาเพราะว่าเขาลำบากยากจนกว่าเรากลุ่มนี้เราเรียกว่าทำทานแล้วจะได้บุญเข้าใจไหมครับใช่นะทำทานร้อยครั้งร้อยคนจะได้บุญเทียบให้ฟังเฉยแต่ถ้าว่าทำบุญกับคนที่มีบุญทำให้ถูกที่ถูกคนกับคนที่มีบุญที่ไหนล่ะนั่นยิ่งได้บุญเหมือนกับว่าเราทำก็เป็นหนึ่งส่วนหนึ่งบาทก็แล้วกันมันจะได้มาหนึ่งบาทลักษณะมันจะเป็นคุณลักษณะบุญจะเป็นอย่างนั้นครับไม่เคยได้ยินเหรอทำอะไรกับไก่สอนกับลูกงอกเอาขี้หมามาให้ที่นี่
เอาคืนกลับไปเกินกว่า500เท่าซะนะใช่ไหม นะเอามะม่วงมาที่นี่ในต้นนั่นนะครับเอากลับคืนไปออกดอกผลได้มากเกินกว่า500ลูกซะนะอย่างเงี้ยโอเคไหมทำบุญกับลุงออกเท่าไหร่ไม่รู้นะเอาไว้ในใจก็คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าซะนะโว้ยประมาณก็สังเกตตัวเองดีในการทำมาแล้วทำมาให้กินได้คล่องตัวไหมนะเพื่อนฝูงเคยทะเลาะเบาะแว้งกันเออกลับมาดีกันได้ไหมผลของบุญจะเป็นอย่างนั้นเออมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับไปไหนก็มีคนที่เขาเกื้อหนุนจุนเจือประมาณนั้นนะครับบุญอย่างนี้ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้เวลาจะอับจนมาปุ๊บก็มีผู้คนมาช่วยเหลืออย่างเงี้ยเดินข้างทางมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหิวน้ำก็จะมีคนจอดรถข้างทางเอาน้ำให้กินบ้างหรือพาไปต่ออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะมันจะปอกแป๊กมาโดยที่แบบว่าไม่รู้เรื่องตัวอย่างเงี้ยในขณะที่เราตกนี้ตาอับอับจนทำน้องเนี่ยครับพอได้ไหมครับคำว่าบุญจะเป็นอย่างนั้นฝนที่อุบลตัดการพืชผลตกน้อยข้างมาเอาแล้วนะครับไหนๆก็น้อยแล้วทีนี้คอยดูปีหน้าเอ้ยงานเนี้ยงานเข้าปีหน้าน่ากลัวจะตายกองกันเงี้ยถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับยิ่งโอ้ยอยุธยาฝนตกพรำๆทั้งวันเลยค่ะเป็นสองวันแล้วพรำ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 เนี่ยมันยังเต็มคันนาเนาะได้แค่ชุ่มเย็นไอ้พรำพรำเนี่ยมันต้องเป็นฤดูปลักดำเรียบร้อยแล้วนะหมายความว่าน้ำเต็มคันนาปลักดำแล้วต้นข้าวมันจะยืนต้นแล้วก็แตกกอแล้วนะครับก็แปลว่าข้าวพรรษาแต่พรำพรำนะครับช่วงข้าวพรรษามันจบพรำพรำพรมให้มันเย็นทั่วพื้นที่นะก่อนพรรษาเนี่ยเราเนี่ยพฤษภามิถุนาเนี่ยปกติมิถุนาเนี่ยฝนจะต้องเทมากแล้วครับมิถุนาครับถ้าน้ำไม่เต็มคันนามิถุนาเนี่ยโอ้โหหนักใจครับก็ดูเองครับท้องไร่ท้องนาบ้านท่านเนี่ยดูเองมิถุนาที่ผ่านมาน้ำเต็มคันนาไหมถ้าไม่เต็มคันนาเนี่ยหนักใจทันทีล้นคันนามันก็ไปยังห้วยหนองคลองบึงใช่ไหมน้ำก็ขึ้นมันก็ไปยังเขื่อนไปแล้วก็ว่ากันไปโอเคไหมถ้ามันล้นคันนาเนี่ยครับเอาคำว่าเต็มคันนาเนี่ยเป็นหลักมิถุนาน้ำจะต้องเต็มคันนาใช่นะแล้วก็ดำก็สนุกดำสิเนี่ยกรกฎาคมเทพสักหน่อยนึงก็อยู่ต่อสิงหาก็เริ่มพรำพรำแล้วฝนสิงหาเข้าพรรษาเลยใช่ไหมตกพรำพรำคุมทั้งวันทั้งคืนได้ยิ่งดีข้าวจะงามไอ้เรื่องฝนไม่ขาดช่วงมันพรำมาอย่างเงี้ยตุลาพฤศจิกาอ้าวเก็บเกี่ยวตอนนี้สนุกกันน้ำขนางก็จะหมดไปพอดีนะไอ้กุ้งหอยปูปลาที่มันเกิดขึ้นมาในแม่น้ำสาทรมันก็จะมารวมกันเป็นแอ่งน้ำเอาสวิงเอาอะไรไปตักมาทำปลาซิวปลาสวยทำปลาร่าปลาเจ่าปลาก็ว่ากันไปชาวนาเป็นอย่างนั้นแต่หน้าวันนี้ปลาซิวปลาสวยปลาหอยปลากุ้งมันจะไม่มีแล้วจ้าเพราะมันเจอเคมีหมดตายหาตายหงตากระเทียมหมดเนี่ยไอ้พวกเคมีลงพื้นดินตายหาหมดไม่มีเหลือไม่ต้องกินกันเนี่ยสุดท้ายก็มีแต่ข้าวกินกับอะไรเกลือแล้วไปหากราบนู่นน่ะในตลาดที่เนี่ยปลาเลี้ยงมันที่เนี่ยปลาทุ่งนาไม่ค่อยจะมีกันมีแต่ปลาเลี้ยงเลี้ยงอะไรด้วยอะไรอีกโอ้ยมันจะไปสู้ปลาท้องนาไม่ได้หรอกกินก็ปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกเลี้ยงเนี่ยผมหลังๆผมจะไม่ค่อยกินนะและจะไม่กินอยู่ซ้ำไปนะจริงๆอยู่บนโต๊ะเนี่ยถ้าเลือกได้ผมก็ไม่กินสดแต่น้ำส่วนใหญ่จะสดแต่น้ำเอาไว้หลอกข้าวให้มันลงคอให้มันผ่านคอสดน้ำหลอกข้าวมันผ่านคอดูสิมันงอกเนี่ยจะเห็นปลาดุกใหญ่ๆแล้วมัน
มันน่าเกลียดใช่ไหมล่ะครับปลาดุกหางมันจะตัวใหญ่กันแล้วกันนะเอาอะไรเลี้ยงหรือเปล่าเอาซากศพศพอะไรศพหมาเอาเปล่าบอกให้ก็ได้เอามันชัดๆเลยดีกว่าซากศพหมาซากศพควายพวกนี้โยนไว้ปูปลากินขี้ของขี้ไก่พวกนี้เลี้ยงหมูไงเลี้ยงหมูข้างล่างก็เป็นอะไรนะเป็นปลาหมูขี้เยี่ยมแสงก็ลงในน้ำเนี่ยปลาดุกเลยชอบโอเคนะงับอากาศหายใจเข้าแล้วกลับลมหายใจถ้าหายใจออกแม้กลั้นหายใจถ้าหายใจออกกลั้นลมหายใจจะเป็นยังไงลองดูสิพี่เออคำตอบจะเอาเองของนี้ไม่ต้องถามสลับเอาเนี่ยนะลองดูสิครับเพราะมันแค่เข้ากับออกหายใจอ่ะสูดเข้าไปปุ๊บกลั้นแล้วก็ออกเออสลับสิครับเนี่ยต้องหาวิธีการสลับจะได้ปัญญาออกมาเออสุดท้ายกลายเป็นตัวเลือกที่ดีกลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเองนี่แหละเขาเรียกว่าปฏิบัตินะครับแต่ในทางที่ให้ไว้ต้องอาศัยไตเติ้ลแมนเขาเขาบอกสเต็ป by สเต็ปอยู่แล้วจะสอบหลีกวิธีการแต่นะทำไปเองเราจะรู้ของเราเองมันจะบอกรหัสตัวเราเองรหัสของเราเองมันจะบอกเองว่ามันจะเกิดมันจะขึ้นมารหัสหรือว่าสัญญาณที่เรารู้ของเราเองนั่นเองโอเคไหมนั่นแหละแนวทางนั้นครับคุณอะไรโอ้โหภาษาไม่มีวรรณยุกต์หรือดวงงอก็ยุ่งทุกทีคุณกิตก็แล้วกันคุณกิตพี่นันโอเคครับโอเคนะกิตพี่นันโอ้ก่อนจะสะกดได้ผิดเชื่อซ้ำไปแต่หากลองฟังใหม่ครับหลายๆท่านลองฟังใหม่งับอากาศหายใจเข้าแล้วกลั้นลมหายใจสูดหายใจเข้าแล้วก็หยุดก็แปลว่ากลั้นนานๆเนี่ยแต่ถ้าหายใจออกไม่ให้กลั้นลมหายใจก็แปลว่าพอเข้าแล้วก็ออกเลยไม่ได้กลั้นเลยปกติทำงานเนี่ยเข้ามันก็ออกเข้าก็ออกมันเหมือนกับโยนถ่านเข้าไปในเตามันร้อนอยู่แล้วมันมีเชื้อไฟอยู่แล้วนะโยนถ่านไปปุ๊บก็แปลว่าหายใจเข้าเอาออกเลยถ่านยังไม่ได้ลุกไหม้เลยเอาออกซะแล้วมองเห็นไหมครับอากาศกับถ่านความหมายเดียวกันงั้นโยนถ่านเข้าไปให้มันอยู่นานๆในเตาหน่อยก็คือกลั้นนั่นเองครับหายใจเข้านานๆก็คือกลั้นมองเห็นภาพไหมครับนั่นแหละฮะมันเบิร์นก่อนให้มันลุกไหม้ก่อนผลจะออกมาเองฮะต่อไปก็หายใจปื้ดปาดปื้ดไปโอ้โหเวอร์วายเวฟเลยแหละครับโล่งโปร่งเบาสบายและหรือถ้าหากว่าพนักงานในตัวแต่ละคนมันมีคำว่าไม่บริสุทธิ์มันเยอะมันจะแน่นอึดอัดใจจะขาดนี่โอเคไหมแต่ว่าทำกัน 2-3 ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน 1-2-3-5 นาทีประมาณนั้นครับลองทำแบบให้เว้นระยะห่างมันจะดีวันนี้ดีแน่นอนครับสรุปก็คือกลั้นลมหายใจเองไม่มีวันตายเพราะธรรมชาติมันไม่ได้ตายง่ายเข้าใจมั้ยครับ มันจะไปหนักหน่อยก็เพราะว่าผู้อยากจะเอาเดี๋ยวนี้ตรงนั้นน่ะจะอย่าไปฝืนธรรมชาติจนเกินไปครับมันรู้ว่าเหนื่อยก็อย่าเพิ่งทำทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีก็ทำเนี่ยแล้วก็เว้นระยะสิครับทุกสิ่งมันมีศิลปะอยู่นะครับในตัวมันเองนะครับโอเคพวกไสยศาสตร์มนต์ดำมนต์แดงถือว่าอยู่ในกลุ่มอภิญญาไหมครับเออน่าสนใจได้นะครับอภิญญาได้นะครับเพราะแสดงฤทธิ์ได้เหมือนกันแต่เป็นด้านไม่ดีถูกต้องครับอภิญญาได้ครับเขาแน่นะครับง่ายๆครับบันไดมีอยู่ร้อยขั้นนะฮะถ้ากลุ่มขาวมือขึ้น1-100เลยไปหาใสถ้ากลุ่มดำมันก็จะขึ้นไปได้ถึงขั้น99ตกไม่สามารถถึงขั้น100ได้นะเทียบให้ฟังตรงนี้กลุ่มดำมันก็มีฤทธิ์มีเดชนะครับ
กลุ่มดำศิลปศาสตร์ศิลปเวทมีเรื่องเด็ดผมแยกเดี๋ยวนี้ศาสตร์จิตศาสตร์คือสูงที่สุดสองธรรมศาสตร์วงเล็บไม่ใช่ท่าพระจันทร์และรังสิตหากแต่เป็นศาสตร์ธรรมชาติคือความยิ่งใหญ่ของศาสตร์นะครับสามคือไสยศาสตร์แปลว่ากลุ่มไสยศาสตร์นี่ไม่แพ้ธรรมชาติโอเคนะเจอธรรมชาติบล็อกที่ผมบอกว่าขั้น99ขั้นใดขั้น99เนี่ยถูกขั้น100บล็อกโอเคไหมกดหัวเลยอย่างนี้เป็นต้นนึกภาพเหมือนไหมครับไสยศาสตร์จะได้แค่นั้นนะครับโอเคนะและต่างกับไสยศาสตร์ก็คือคณิตศาสตร์ผมเรียกว่าศาสตร์คณิตศาสตร์ผมจะเรียกว่าศาสตร์ของศรีถนนชัยนะศาสตร์ไม่จริงนั่นเองครับแต่คนทั้งโลกก็ยอมรับว่าจริงนะคณิตศาสตร์เนี่ยคนทั้งโลกก็ยอมรับว่าจริงนะแต่ลุงหงอกบอกว่ามันไม่จริงมันขัดโลกเลยขวางโลกเลยครับเลยลุงหงอกใช้ไสยศาสตร์ไม่ถูกไอ้โทษใช้คณิตศาสตร์ไม่ใช้ได้ยังไงนะตื่นขึ้นมาก็เก้าโมงเช้าคือวิจัยคณิตศาสตร์อย่างนี้นะโอเคไหมครับก็ใช้ไปตามภาษาอย่างนั้นนะครับโอเคไหมแล้วศาสตร์ที่ต่ำไปกว่านั้นคือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่มันเห็นเป็นรูปชัดเนี่ยนะครับแต่มันมีศักย์ต่ำกว่าคณิตศาสตร์ง่ายๆคณิตศาสตร์คือทฤษฎีโอเคไหมครับวิทยาศาสตร์คือปฏิบัติเนี่ยวิธีคิดวิธีสรุปเลยแปลว่าคณิตศาสตร์ได้แค่คิดฉันทำไม่ได้โอเคไหมไอ้พวกทฤษฎีต่างๆนั่นแหละครับคือคณิตศาสตร์จำนะครับจำนะปฏิบัติหรือว่าการกระทำคือวิทยาศาสตร์โอเคดูสิครับผมให้ค่าวิทยาศาสตร์ต่ำขนาดไหน 1. จิตศาสตร์ 2. ธรรมศาสตร์ 3. ไสยศาสตร์ 4. คณิตศาสตร์ 5. วิทยาศาสตร์อยู่ระดับ5ครับแต่ชาวโลกไม่เข้าใจนู่นยกมันเป็นระดับหนึ่งเลยมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของหงอกใช่ไหมโอเคไหมครับใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของหงอกมันรู้เราให้ฟังแค่นี้ครับถามว่าต่ำกว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรทีนี้บอกว่าอะไรฮะจิตวิทยาทีนี้จิตวิทยานี่คือศาสตร์ที่ต่ำมากแล้วครับแต่มันหลากหลายนะจิตวิทยานี่หลากหลายมากเพราะว่าถ้าเป็นฐานเจดีย์เนี่ยมันเป็นนะพวกจิตวิทยาโอ้โหเยอะๆนะใช้กันหลากหลายมากแต่ไม่มีประสิทธิภาพหรือในหนึ่งว่าขาดคุณภาพก็ว่าได้เห็นไหมฮะวิทยาศาสตร์เขาจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเนี้ยมองออกไหมครับแต่จิตศาสตร์มันเหนือกว่าทุกศาสตร์เห็นไหมงั้นพอแล้วจิตศาสตร์มันจะได้หมดได้เรื่องทั้งหมดอ่ะจะพูดเรื่องของกลุ่มไสยศาสตร์ว่าสบายก็มันเหนือกว่าศักดิ์มันเหนือกว่าจะพูดเรื่องธรรมศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยมันก็เหนือกว่าว่าสบายจะมีอะไรครับอยู่ที่ว่าใครแหละเขาถึงทางด้านจิตศาสตร์จิตศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์ด้านจิตโดยตรงเลยครับถอยละมาหนึ่งก้าวคือพุทธศาสตร์เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้เรื่องนี้มาก่อนเรื่องกายใจจิตนะครับเนี่ยโอเคไหมจิตศาสตร์เนี่ยแต่เป็นจิตของคุณนู่นอุ้ยจิตของพระศาสดานู่นใช่ไหมครับเราฐานะที่เป็นสาวกของศาสดาองค์หนึ่งก็ตามทีนะสืบสานได้มันก็จะไปรู้ตรงนั้นแต่จะรู้เท่าพระศาสดามันเป็นไปไม่ได้หรอกโอเคไหมครับใช่นะก็เท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยใดก็ตามทีไม่สามารถไปรู้เท่าพระศาสดาไม่มีทางได้หรอกโดยเฉพาะยิ่งพระศาสดามีพระนามว่าพระพุทธเจ้าไม่มีทางได้ไม่มีทางถึงยกเว้นนู่นน่ะอีก 2,000 กว่าปีเนี่ยมาเหนือกว่าแน่นอนอ่ะสีอันนี้ไม่ใช่เหนือกว่าปัจจุบันนี่โอ้โหตั้ง4เท่าแล้วนะโอเคนะเหนือกว่าเยอะมากถึง4เท่าโอเคหวังว่าคงจะมีจุดจบแล้วพอนะเหนื่อยเนาะ
สี่ทุ่มครึ่งโอเคครับด้วยความยินดีทุกท่านที่อยู่หน้าจอไม่เพียงพร้อมเลยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ YouTube นะครับไม่เพียงพร้อมเลยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับทุกวันนะครับส่วนทางด้านเฟซก็ยังรักษาเนื้อผ้าอยู่โอเคนะก็ถือว่าไม่เพียงพร้อมเหมือนกันนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็ถือว่าน่าจะได้ในสิ่งที่เรากำลังแชร์กันอยู่อย่าไปหยิบเข้ามาถูกผิดเอามาเป็นตัวตั้งนะครับถ้าถูกผิดปุ๊บมันจะทะเลาะกันทันทีอยู่ตรงกลางระหว่างถูกที่เขาว่าผิดที่เขาว่าให้ได้แล้วเราจะมีเปอร์เซ็นต์รู้ทั้งถูกและผิดอย่างสง่างามครับแล้วเราก็จะแยกถูกผิดได้แล้วเราก็จะไม่เข้ากลุ่มทั้งถูกไม่เท่ากลุ่มทั้งผิดแต่เรารู้ทั้งถูกทั้งผิดไม่ต้องไปเข้ากลุ่มถูกมันอยู่ตรงกลางมัชฌิมาปฏิปทาตามภาษานะครับแต่จริงๆแล้วไอ้แค่ภาษานั้นมันแค่ภาษานะแต่สิ่งมันแหลมลึกกว่าซ้ำเกินภาษานะครับขอให้ทราบไว้เอาฮะก็ยังต้องดีเพราะยังมีภาษาสื่อสารกันอยู่แต่ขณะการก็อย่าให้ภาษามันเกิดการทะเลาะกันก็แล้วกันนะครับผมแน่นอนผมไม่ใช่ภาษาผมทะเลาะอะไรกับใครแน่ชีวิตจริงผมจะไม่ใช่ภาษาของผมไปทะเลาะกับใครแน่ๆยกเว้นผมทะเลาะกับไอ้3ตัวผมนี่แหละครับ โอเคครับก็ขอให้ประกอบอาชีพตามปกติพรุ่งนี้นะฮะให้พอกินพอใช้หรือกินแล้วใช้และเหลือขอแล้วพอเด้ออย่าลืมนะปกปักรักษาดูแลกิจการตัวเองนะทรัพย์สินคันที่หามาได้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารให้หมดให้เป็นปึกแผ่นแก่นสารคุยกันให้รู้ภาษาเห็นไหมแล้วก็พัฒนาสิ่งเดียวกันให้มันเจริญงอกงามตามการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ก็ขอให้ได้ไก่เยอะๆเลี้ยงหมูก็ให้หมูเยอะๆทุกวันนี้เขาพูดถึงว่าอะไรวัดหมูเหรอเด็ดนะโรคหมูเด็ดนะก็เรื่องนั้นอหิวาอหิวาหมูนะก็ให้มันหนีไปไกลอย่าเข้ามาแผ่นดินสยามแห่งนี้นะแผ่นดินสยามแห่งนี้เนี่ยป้องกันเชื้อโรคเหล่านั้นนะรู้ไหมเปิดเสียงมั้งเชียวแล้วเปิดเสียงเพราะว่ายอดเขาเนี่ยชายแดนเนี่ยเดี๋ยวมันไม่มาหรอกจะปลูกตัวเล็กตัวน้อยนะครับจะไปยากอะไรกันนะเข็ดไหมก็หวังว่าก็ขอให้ทำหน้าที่ปกปักรักษาให้หมดกันแล้วกันนะรวมทั้งประเทศชาติเราด้วยเด้อสิบอกให้ขณะเดียวกันก็เวลาเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดวิตรหรือสว่างทางน้ำบกอากาศพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำหน้าที่เขาอยู่แล้วผมเรียกว่าสามสหายคือพญานาคพญาช้างเผือกพญานาคพญามังกรเดียวกันนะครับพญานาคเนี่ยก็จะในน้ำพญามังกรขึ้นไปปุ๊บก็จะเป็นพญามังกรอยู่ในอากาศก็เรียกพญามังกรนะครับจำหน่อยครับตัวนี้พญาช้างเผือกพญาครุฑสามสหายเขากำลังร่วมมือกันปราบอาธรรมอยู่เวลานี้นะอาธรรมนี้ไปไม่รอดหรอกครับบอกให้ทราบว่าเจอแน่เจอทั้งพวงนั่นแหละครับหมาที่เป็นอาธรรมเล่นโคตรหมาให้หมดพวกกลุ่มหมาที่เป็นอาธรรมมนุษย์อาธรรมก็จะเล่นหมดบอกให้กระดาษมนุษย์ฝ่ายธรรมะก็ช่วยกันปกป้องคุ้มครองกันโอเคไหมครับพอนะเอวังวิตกตมนิสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม